بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบดาบรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาพบกันนะครับในรายวันวิทยุเสียงอิสลามซึ่งเป็นวันที่เราจะร่วมบริจาคพูดแบบตรงๆเลยนะครับร่วมบริจาคร่วมให้กำลังใจร่วมสะสมเสบียงคุณงามความดีเพื่อให้รายการวิทยุเสียงอิสลามได้นำความรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของตัวเราครอบครัวของเราลูกหลานของเราบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้และก็จะยังประโยชน์บุคคลที่อยู่ในกุบอด้วยเพราะฉะนั้นรายการวิทยุเสียงอิสลามจึงเป็นรายการที่มีความสำคัญที่เรานั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในฐานะผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกๆคนที่ต้องรักษาวิทยุอันนี้ไว้ให้อยู่คู่กับเราให้ได้เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่จะส่งให้น้องเล็กที่สุดเลยนั้นอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียนนะวันนี้เราจะได้พูดคุยกันมีคณาจารย์หลายท่านนะครับที่ได้คุยกันในวันนี้นะครับหัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับนั่นก็คือหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมื่อบาลามาถึงตัวทั้งคนชั่วและคนดีโดนหมดมาชาอัลลอฮ์หัวข้อเรื่องนี้นะให้พี่น้องทุกท่านได้ตั้งใจฟังนะครับวันนี้เราจะได้สาระความรู้เนื้อหาวิชาการแล้วก็จะได้ให้เรานั้นได้เรียกว่าคุ้มครองตัวของเราเองครอบครัวของเราสังคมของเราให้พ้นจากบาลาดังกล่าวเราหลายคนอาจจะคิดว่าบาลานั้นคงลงเฉพาะคนชั่วหาได้เป็นเช่นนั้นครับพี่น้องคนดีอย่างเราถ้าไม่ทำอะไรข้างบ้านนี่นะครับเราปล่อยให้เขาทำไม่เถอะอยากจะทำอะไรก็ทำฉันอยากจะรั้วรอบขอบชิดอย่างเดียววันหนึ่งก็ถึงบ้านเราครับวันหนึ่งตำรวจก็ต้องค้นบ้านเราเหมือนกันในฐานะที่อยู่แล้วก็เราไม่ได้ตักเตือนไม่ได้บอกกล่าวเขาแต่ประการใดเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามสอนให้เรามาอยู่ในฐานะบุคคลที่มาตักเตือนกันมาอยู่ด้วยกันมาทำความเข้าใจกันในเรื่องราวของศาสนามาทำความเข้าใจในเรื่องอิสลามพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเมื่อสักครู่นี้นะมาชาอัลลอฮ์ผมวิ่งกลับไปที่รอฟฮานเนี่ยมีคนรับอิสลามมาจากไหนครับพี่น้องมาจากสื่อไม่ได้หมายมาจากสื่ออนุรักษ์นะมาจากสื่อสารที่เราสื่อกันเนี่ยแหละจากวิทยุจากโทรทัศน์พอเขาได้ยินเรื่องราวของศาสนาเขาก็รู้สึกซาบซึ้งเขาอาจจะเคยมีสามีมาก่อนที่เป็นมุสลิมแต่ตอนนั้นยังไม่เลยลึกซึ้งอะไรมากแต่หลังจากที่สามีเสียชีวิตเขาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะเขามีความรู้สึกว่าสามีเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาอยากจะทำอะไรให้สามีเขาบ้างซึ่งสามีเขาเป็นมุสลิมและถ้าหากว่าเขาเป็นคนพุทธเขาคงทำอะไรไม่ถึงสามีเขาแน่นอนเขาจึงตัดสินใจรับอิสลามหาวิธีในการรับอิสลามหาคนที่จะให้คำตอบกับเขาเมื่อสักครู่ผมกลับไปพร้อมทีมงานเนี่ยนะประธานมูลนิธิแล้วก็ใครหลายๆคนเป็นพยานคุณมุสตาฟามีชาวีน้องอัสมานบางอัสมิงทุกคนกลับไปเป็นพยานให้กับผู้หญิงคนเมื่อสักครู่ตั้งชื่อเรียบร้อยชื่อคุณอัสมาฮะรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์ด้วยสื่อสารพี่น้องด้วยสื่อสารการกระจายแบบนี้พี่น้องจะไม่ช่วยเหลือศาสนาได้อย่างไรพี่น้องจะไม่ให้ศาสนาดังกล่าวเป็นศาสนาแห่งการตักเตือนชาวโลกได้อย่างไรสดสดร้อนร้อนเลยครับพี่นี้แล้วก็รีบกลับมาบรรยายที่นี่มาชาอัลลอฮ์
ก็ขอให้พี่น้องขอดุอาให้กับพี่น้องเมื่อสักครู่ที่รับอิสลามนั้นเขาคือหนึ่งในพี่น้องของเราให้เขายืนหยัดให้เขามั่นคงให้เขามีกำลังใจให้เขาอย่ายืนแบบเดียวดายให้เขามีเพื่อนให้เขานั้นได้สามารถที่จะดำรงตนในฐานะมุสลิมที่ดีคนหนึ่งดังเช่นพวกเราผมพูดคำพูดหนึ่งกับเขาบอกว่าพี่ต้องดีใจนะพี่อัสมาพี่เนี่ยเป็นคนที่จะมีบัญชีสีขาวดีกว่าพวกผมอีกพวกผมเนี่ยมีบัญชีทั้งบาปทั้งคุณทั้งชั่วเยอะไปหมดในบัญชีของเราเรายังไม่สามารถที่จะลบล้างได้นอกจากพระองค์ทรงประสงค์แต่พี่อัลลอฮ์ดลใจให้รับอิสลามวันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าพี่กำลังมีบัญชีสีขาวบัญชีใหม่ที่ไม่มีบาปเลยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยืนยันว่ายืนยันว่าอะไรครับยืนยันว่าเมื่อใครรับอิสลามนั้นอิสลามนั้นจะลบบาปทั้งหมดในสิ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรียนเชิญพี่น้องนะครับร่วมบริจาควันนี้เอาวิทยุเสียงอิสลามก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทยอยให้องค์กรอื่นๆต่อไปนะอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจะได้พูดคุยกันมีอาจารย์มา3ท่านแล้วนะนะครับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่จบจากคูเวตมาชาอัลลอฮ์ท่านอาจารย์มุนซิดมาติมาะท่านอยู่ที่สื่ออนุรักษ์มรดกอิสลามเป็นวิทยากรของหลายช่องด้วยกันนะหลายช่องทางของท่านที่จะเป็นสื่อสารและริมสุดโน้นเนี่ยนะครับท่านอาจารย์อับดุลชุกตยุทธการดานิสมันยุทธการนะใช่ไหมดานิสมันนะเหมือนแกล้งผิดอะนะท่านอาจารย์อับดุลชุกตดานิสมันเดี๋ยวกลัวท่านจะไม่นี่นะนะครับยาซากัลลอฮุคอยรอนวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับเดี๋ยวต้องในเบื้องต้นนะครับขอให้ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะได้พูดคุยกับพี่น้องได้เกิดนำในหัวข้อเรื่องได้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาได้พูดคุยกับเราเมื่อบาลามาถึงคนดีคนชั่วโดนกันหมดนี่เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ทยอยให้ครูบาอาจารย์ได้พูดคุยกันไปกับพี่น้องนะครับก็ใช้เวลาได้ครับพี่น้องเรามีพอมีเวลาให้อยู่นะครับส่วนพี่น้องที่มีคำถามมีอะไรก็เขียนมาได้นะเราจะได้ผมจะได้เป็นช่วยสอบถามให้กับคณาจารย์ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาให้ได้ตอบคำถามของท่านอินชาอัลลอฮ์เริ่มต้นนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงนะได้พูดคุยกับพี่น้อง ในหัวข้อของเราในวันนี้เรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานวันวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับงานในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้งานวันนี้นั้นได้จัดขึ้นที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเราเคยกำหนดก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดโควิดระลอกใหม่เขาบอกให้ระลอกใหม่นะที่อะไรอะตลาดการค้ากุ้งแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ทางรัฐก็ขอความร่วมมือหนึ่งในการให้ความร่วมมือก็คืองานของวันวิทยุเสียงอิสลามก็เลื่อนไปพี่น้องครับในวันที่เลื่อนนะการ์ดพิมพ์มาแล้วนะแล้วก็การ์ดที่พิมพ์มาก็ต้องไม่ได้ใช้แล้วก็พิมพ์ใหม่วันนี้แล้วก็ลุ้นๆกันอยู่ว่าจะได้จัดหรือไม่ก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้จัดแล้วพี่น้องก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยเราเคยจัดกันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันอาทิตย์วันเสาร์แต่วันศุกร์เนี่ยยังไม่เคยเจอนะวันนี้เราจัดกันวันศุกร์เลยเพราะคิวของงานแต่ละงานเนี่ยพี่น้องตอนเนี้ยอย่าว่าแต่เสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาก็ต้องเอาแล้วตอนเนี้ยเพราะมันโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้ารอมฎอนบางองค์กรครูเขาไม่ได้เงินเดือนบางองค์กรน้ำไฟจะถูกตัดแล้วก็ต้องจัดงานพี่น้องนะดังนั้นเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญพี่น้องวันนี้มางานซื้ออาหารได้บุญแล้วนะเพราะอะไรล่ะเพราะร้าน
ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่นะทั้งทุนทั้งกำไรก็มอบให้กับเสียงอิสลามเดี๋ยวถามว่าแล้วนั้นฉันให้เหมือนกันพี่น้องนะใจเย็นต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมในวันนี้เนี่ยเขาก็ตั้งเอาไว้อะนะเมื่อภัยบาลามาถึงเนี่ยคนดีคนชั่วก็จะต้องรับผิดชอบกันโดนไปด้วยดังนั้นเสียงอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ถามทำไมว่าตอบโจทย์ล่ะพี่น้องก็เพราะเสียงอิสลามเนี่ยนำคำพูดไม่ว่าจะเป็นการสั่งใช้มาบอกกับพี่น้องและก็มีเรื่องของการห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับทุกนบีที่ถูกส่งลงมาเนี่ยนะที่ถูกแต่งตั้งให้แก่อุมมะในประชาชาติต่างๆเหมือนกันพี่น้องภารกิจแรกเลยก็คือมะริฟะตุลลอฮ์คือการสอนบอกบรรดามนุษยชาติทั้งหลายให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องแรกที่ต้องบอกก็คือเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเรื่องอย่างเงี้ยต้องให้อาจารย์ชูโกตนะท่านถนัดและสิ่งที่ต้องห้ามปรามเป็นอันดับแรกเลยก็คืออัชร์ชิริกนั่นแหละก็คือการตั้งภาคีเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีมาเป็นหุ้นส่วนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าตะอมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนานิลมุงกัรอย่างแรกเลยเตาฮีดต้องสั่งใช้กันเรื่องเตาฮีดก่อนแล้วก็ห้ามเรื่องอะไรพี่น้องอย่างแรกเลยก็เรื่องชิริกนี่และหลังจากนั้นล่ะโอ้ยเยอะเลยพี่น้องเรื่องละหมาดเอ่ยเรื่องถือศีลอดเรื่องซะกาตและก็เรื่องของมุอามะละห์การปฏิบัติเรื่องอัคลากเรื่องมารยาทเนี่ยของต้องสั่งใช้ทั้งนั้นแล้วก็ไอ้สิ่งที่ห้ามปรามนะถ้าเทียบระหว่างบาปที่นบีบอกว่าบาปใหญ่ที่สุดก็คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์อันที่2เรื่องอะไรพี่น้องเนรคุณพ่อแม่โอกูกุนวาลีใดทุกวันนี้เห็นไหมพี่น้องครับเวลาดูข่าวสลดนะไม่รู้แหละมันไม่ลูกฆ่าพ่อพ่อก็ฆ่าลูกทิ้งกันไปตีกันไปครอบครัวแตกระแสนความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันก็เกิดมาจากเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างกันและกันดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการสั่งใช้ให้ทำความดีห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วถือว่าเป็นหน้าที่ของคนผู้ศรัทธาทุกคนอุลามะบอกว่าเมื่อใดที่เป็นฟะดูอีนพี่น้องรู้ไหมเมื่อไม่มีใครยกเว้นเขาคนเดียวที่ทำได้เนี่ยตรงนั้นน่ะฟะดูอีนเลยสมมติว่าลูกเนี่ยดื้อเนี่ยไปแว้นอยู่ที่ถนนเนี่ยคูขวาคูซ้ายอาจจะไปแถวบ้านป่าด้วยก็ได้นะแว้นมีทุกที่แหละถามว่าคนแรกที่จะต้องห้ามปรามเลยคือใครพี่น้องบางคนบอกตำรวจก็ใช่แหละตำรวจเขาหน้าที่เนี่ยบางทีกันคิดง่ายอ่ะตำรวจแล้วใครล่ะก็พ่อแม่น่ะสิเจ้าของอะไรเจ้าของรถอ่ะที่ไปซื้อรถให้อ่ะที่นอนอยู่ในบ้านน่ะนั่นแหละวาญิบเป็นฟะดูอีนเลยเพราะนั่นแหละเป็นใครเป็นผู้ปกครองเป็นวลีเป็นผู้ปกครองไม่ใช่เอกอะไรก็ไปโทษตำรวจดังนั้นกฎหมายปราบเด็กแว้นพี่น้องติดตามบ้างเปล่าเวลาเขาจับเด็กแว้นได้เนี่ยพ่อแม่มีความผิดนะโดนด้วยฐานะอะไรไม่ห้ามปรามลูกไม่สอนลูกถ้าเป็นคนสมัยก่อนโมโหนะบอกลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนขึ้นเลยพี่น้องเห็นไหมพอบอกลูกใครพ่อแม่ไม่สั่งสอนขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างที่เขาพูดนั่นแหละทำไมล่ะก็เราไม่เคยสอนเลยอยากได้อะไรก็ให้ทั้งหมดคราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหลักการศาสนาเนี่ยการใช้ให้ทำความดีพี่น้องผู้มีอีหม่านถ้าเทียบกับการบอกให้คนทิ้งความชั่วเนี่ยถ้าเทียบกันนะความยากเนี่ยมันอยู่ที่การไปห้ามในสิ่งที่เป็นความชั่วพี่น้องใช่ไหมเพราะมันไปกระทบความรู้สึกและเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพูดในสิ่งที่ไปกระทบความรู้สึกของคนที่ทำผิดบางครั้งพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเราก็จะคิดถึงผลประโยชน์ของเราด้วย
เดี๋ยวเขาจะไม่เอ็นดูเดี๋ยวเขาจะไม่เมตตาเราเดี๋ยวเงินเนี่ยรอมฎอนแล้วเดี๋ยวซะกาตใช่มั้ยจะมาครบรอบแล้วเดี๋ยวปีนี้แกเดี๋ยวท่านไม่ได้เรียกไปให้ซะกาตเดี๋ยวไปเตือนท่านเดี๋ยวท่านไม่พอใจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแบบนี้ดังนั้นหลักการศาสนาบอกการที่ไปเตือนคนเนี่ยพี่น้องนะคนโดยเฉพาะคนที่เขามีอำนาจที่เยอะกว่าเราเป็นเจ้านายเราเนี่ยความยากเนี่ยเท่ากับการไปออกญิฮาดเลยพี่น้องเพราะมันต้องฝืนนับซูของหัวเราฝืนจิตใจของเรามากฝืนจิตใจความรู้สึกของเรามากพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ท่านนบีเนี่ยได้อ่านอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมาอีดะห์นะหะดีษนี้เนี่ยคนที่รายงานก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮูกี่นาทีนะเดี๋ยวผมแป๊บเดียวของลองละเดี๋ยวจ้ะเกรงใจคนนั่งเงินอยู่เยอะเวลาเครื่องติดแล้วบางทีพี่น้องมันหาทันเละหาเบรกไม่ค่อยเจอขอมาอัพด้วยนะนบีก่อนที่จะอ่านหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องนบีได้พูดถึงอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่105อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอะลัยกุมอันฟุซะกุมลายะดุรุกุมมันดอลลาอิซะฮ์ตะดัยตุมความหมายว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจำเป็นแก่พวกเจ้าในการปกนะป้องกันตัวของสู่เจ้าเองนะพี่น้องจำประโยคนี้นะจำเป็นแก่พวกเจ้าในการป้องกันตัวของสู่เจ้าเองและยาดุรุกุมมันดอลลาอีซะตะไดตุมส่วนผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าถ้าหากพวกเจ้านั้นได้รับทางนำคำว่าพวกที่หลงผิดไม่เป็นอันตรายก็หมายความว่าเราต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ตัวใครตัวมันพี่น้องพอเราดีแล้วคนอื่นช่างมันไม่ใช่เราต้องเป็นไงแนะนำผมใช้คำว่าแนะนำไม่ใช่ไปขู่กลมคนเข้าใจนะไปแนะนำเขาว่าไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแบบนี้ดีกว่าแต่ต้องพูดด้วยกับความสุภาพอ่อนโยนนะพี่น้องนะต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่ทำผิดเขาไม่ได้ตั้งเจตนาทำผิดแต่เกิดจากความไม่รู้นั่นแหละพี่น้องหรือบางครั้งก็อาจจะเจอคนที่อธิบายยังไม่ชัดแจ้งยังไม่เข้าใจดีนั่นก็ค่อยๆบอกไปส่วนเขาจะรับไม่รับก็อยู่ที่ตัวเขาก็ขอดุอาเมื่อท่านนบีได้ยกอายะห์กุรอานนี้แล้วเนี่ยท่านได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือใครก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินท่านอบูบักรได้กล่าวอินนันนาซอีซารออออัซซอลิมะฟะลัมยะคูซูอะลายะดัยฮิเอาชักะแท้จริงเมื่อผู้คนเนี่ยเห็นผู้กระทำการอาธรรมก็คือความผิดเวลาคนเห็นเวลาพวกท่านเนี่ยนะเมื่อคนเนี่ยเห็นว่าคนเนี่ยไปทำผิดแล้วเป็นไงพี่น้องพวกเขาก็ไม่ช่วยกันที่จะปรามด้วยน้ำมือแห่งความชั่วของเขาไม่หยุดไม่สั่งให้เขาเลิกไม่สั่งให้เขาหยุดพี่น้องทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเฉยๆเนี่ยนบีบอกว่าไงครับเกือบแล้วที่อัลลอฮ์จะลงโทษด้วยโทษที่ครอบคลุมพวกเขาทั้งหมดนั่นหมายความว่าคนดีและคนชั่วก็จะประสบกับบาละทั้งหมดด้วยพี่น้องนะเวลาบาละเนี่ยที่เป็นบาละแบบรวมเช่นอะไรพี่น้องสึนามิน้ำท่วมแห้งแล้งพวกเนี้ยคือเวลาโดนเนี่ยมันไม่ได้โดนแค่บ้านใครบ้านเดียวมีไหมพี่น้องเวลาฝนตกมาหนักๆเลยตกอยู่บ้านเดียวเลยข้างบ้านไม่ตกเลยพี่น้องตกหมดแหละทั้งกูเกมนั่นแหละท่วมกันหมดขึ้นมาอยู่ใครว่าใครจะไปอยู่ที่ดอนที่ลุ่มโดนกันหมดเลยดังนั้นพี่น้องครับเมื่อได้ยินหะดีษบทนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะใครที่ยังไม่รู้จักเสียงอิสลามพี่น้องง่ายไหมเดินไปกระซิบบอกนี่บังยีขึ้นรถแล้วเนี่ยอย่าไปฟังเลยเพลงเนี่ยมันบาปอย่าไปฟังเลยฟุตบอลเนี่ย
มันเตะกันอยู่เมืองนอกเวลามันได้รางวัลไม่เห็นมาแบ่งเราเลยฟังอะไรดีล่ะฟังเสียงอิสลามแล้วตีห้านะอย่าลืมนะหลังจากครูแอร์น่ะอาจารย์ดัวติฟเข้ามาเลยนี่รู้ดิ เออไม่ใช่พออาจารย์มาแล้วบิดนะแล้วครูล้อต่ออีกจันยาฟัดมาอีกอาจารย์โอ้เพียบเลยพี่น้องเอ้ยครูบาอาจารย์เนี่ยแปลกันเหนื่อยบอกแค่นี้แหละนำมาเสิร์ฟตรงกับพี่น้องแนะนำพี่น้องแนะนำง่ายไหมวิธีการสอนบางคนพี่น้องเชื่อไหมเขาสอนอย่างฉลาดทำยังไงอ่ะเขาอาศัยพี่น้องพาคนที่ไม่สนใจศาสนาน่ะขึ้นรถไอ้นั่นก็โอ้โหดีจังเลยพาเราขึ้นรถไม่ต้องเสียค่าน้ำมันพอขึ้นรถมารถเราเปิดแอร์ให้เย็นเลยนะเปิดเสียงอิสลามฟังไปกับเราเรื่อยอ่ะมีไหมพี่น้องพอฟังเสร็จแล้วมันขอเอาหัวออกนอกหน้าต่างก่อนผมขอไม่ฟังละรถก็เฉียวหัวหมดเลยก็ต้องฟังยันถึงที่อ่ะหรือว่าแกจะลงเอาไงสุดท้ายก็ต้องฟังไปฟังมาชอบแล้วถามว่าชอบใครชอบอาจารย์ดัวติฟดูเอาทีหลังก็เปิดได้หลายคนสิอันนี้ผมกระเซาเล่นนะชอบหลายคนเลยนี่เห็นไหมฉลาดมากในการที่จะด่าว่าคนโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยเลยไม่ต้องให้อาจารย์ไปเสียงโดนตีโดนอะไรด้วยเอาเสียงอิสลามเปิดใส่วิทยุแล้วก็นั่งรถไปด้วยกันดูซิมันจะไม่ฟังเหรอใช่ไหมเนี่ยง่ายไหมง่ายแต่เราก็ไม่ทำทีกับเปลี่ยนเป็นฟังอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมดังนั้นพี่น้องอยู่บ้านเปิดเสียงอิสลามนะดูทีวีศาสนาเดี๋ยวให้ท่านอื่นได้ต่อกันต่อนะพี่น้องนะก็เอาพอสมควรนะครับแล้วก็ใครที่จะกลับบ้านเนี่ยถ้ายังไม่มีตะพาล่ำก็แวะโต๊ะข้างล่างด้วยนะดูด้วยจ้ะช่วยกันหน่อยนะยะซากัลลอฮุคอยรอนเดี๋ยวฟังอาจารย์ท่านอื่นต่อนะครับเรียนเชิญนะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับเดี๋ยวบุคอรีเก็บค่าโฆษณาด้วยล้อเล่นอาจารย์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟนะตำราเรียนที่ได้เรียกว่าให้ความรู้ทั้งที่อยู่ในวิทยุและก็วันนี้ด้วยสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสาระที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นหัวใจหลักเลยนะพี่น้องนะที่ทำให้เราได้มาถึงวันนี้และก็ทำให้เราได้มาถึงในฐานะบ่าวที่ถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นบ่าวแบบนั้นคือเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานทรงรักนี่นะพระองค์ได้พูดถึงอุมมะห์ประชาชาติตัวอย่างประการแรกอันอัมรุบินมารูฟวันนะยูอันนินมุงกัรการที่เรานั้นกำชับส่งเสริมให้คนนั้นทำคุณงามความดีแล้วก็ห้ามปรามให้คนเลิกทำความชั่ววิทยุเสียงอิสลามคือสื่อหนึ่งพี่น้องไม่มีเลยจะส่งเสริมให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาส่งเสริมให้ท่านทำความดีให้ท่านนั้นหยุดยั้งในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีและไม่ตรงต่อหลักการศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่เรากำลังช่วยกันลดบาลาพี่น้องให้บาลาไม่ตกถึงเราดังเช่นคำพูดที่อัลอับดุลลาตีฟได้นำเสนอหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเองก็ต้องช่วยกันนะช่วยกันบริจาคช่วยกันเกื้อกูลช่วยกันทำให้วิทยุได้อยู่คู่กับเราต่อไปยังเป็นคำตอบอีกหลายคำตอบพี่น้องและยังเป็นความพยายามอีกหลายความพยายามที่เราต้องช่วยกันแล้วผมดีใจมากนะมาชาอัลลอฮ์พี่น้องเดินออกไปก็จริงนะแต่มีพี่น้องมาเติมผมอยากจะให้พี่น้องฟังบรรยายศาสนาเนี่ยให้มันมีความรู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์เราหนาแน่นกับอิสลามเราไม่ได้ฟังอิสลามแบบผิวเผินนะเราอยากจะรู้จริงๆอยากจะเข้าใจจริงๆแสดงว่าวันนี้เนี่ยวิทยุเสียงอิสลามตอบโจทย์กับท่านบอกกับท่านในเรื่องราวอิสลามและท่านก็เข้าใจในสิ่งที่พวกเราได้พูดและเราอยากจะให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าไปพูดทีไรก็มีแต่เก้าอี้ทั้งหลายเต็มไปหมดแต่ผู้คนไม่ได้สนใจแค่มาซื้อของแล้วจะเดินกลับบ้านช่วยเหลือจริงแต่ว่าเราอยากจะให้แสดงออกในการช่วยเหลือด้วยกับการฟังศาสนาให้กำลังใจครูบาอาจารย์ที่ได้ทำหน้าที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าทำดีแล้วนะเราได้ร่วมกันนะก็หัวข้อของเราในวันนี้เป็นหัวข้อสำคัญพี่น้องอยากจะให้พวกเรานั้นได้ร่วมตั้งใจฟังพี่น้องที่อยู่ข้างล่างถ้าหากว่าท่านรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะมานั่งฟังกันนั่งฟังให้เยอะเหมือนสื่ออนุรักษ์เลยสื่ออนุรักษ์นี่ผมประทับใจมากผมแรกที่บรรยายอยู่ที่สื่ออนุรักษ์เนี่ยนะครับมาชาอัลลอฮ์ผู้คนฟังศาสนานี่เหมือนกับว่าจะแจกของอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับมุงร้านอาจารย์อับดุลลาตีฟเนี่ยผมบอกเขาแจกฟรีหรือเขาขายเนี่ยมันคนเยอะจังนะเหมือนกันพี่น้องเราเองก็ต้องอะไรครับต้องฟังศาสนาเหมือนกับนี่เป็นซอดาเกาะห์ของอัลลอฮ์นะพี่น้องนะ
ถ้าเราวันนี้เราไม่รับซอดาเกาะห์ของอัลเลาะห์แล้วเราจะทํายังไงพี่น้องนะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับให้ท่านอาจารย์น้องเล็กไงได้พูดคุยบ้างนะท่านอาจารย์มุนซิดมัตติมะนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในหัวข้อเรื่องที่เราพูดคุยกันนี่แหละเมื่อบาลามาถึงตัวคนชั่วและคนดีโดนหมดหรือไม่เขาให้ question mark คำถามไว้ด้วยนะตกลงคนชั่วและคนดีคนชั่วที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยคนดีเราจะโดนไหมวันนี้อินชาอัลเลาะห์จะได้รับคำตอบครับบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรสลีนوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องยังไงครับออพออสั่งนั่นน่ะพอนะครับ ได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบนพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮุอันฮุมพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราก็ได้กลับมาพบกันนะครับกับงานวันวิทยุเสียงอิสลามวิทยุคลื่นนี้อยู่คู่กับพี่น้อง24ชั่วโมงวิทยุคลื่นนี้นะครับทำงาน24ชั่วโมงในปีที่แล้วเรามาอยู่กันที่นี่ไม่ใช่ปีที่แล้วสิปีก่อนนู้นนะครับปีที่แล้วไม่ได้จัดนะครับเรามาอยู่กันที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจำได้ไหมครับใครที่นั่งอยู่ข้างๆเราพี่น้องจำได้ไหมครับว่าปีที่แล้วใครที่มานั่งฟังบรรยายศาสนากับเราแล้วปีนี้เขาไม่ได้มาปีนี้เขาไม่ได้อยู่ปีนี้เขาถูกประกาศชื่อในวิทยุเสียงอิสลามด้วยกับการนำหน้าประโยคที่บอกว่าอินนาลิลลาฮิว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนวิทยุเสียงอิสลามประกาศเสียงญะนาซะห์ทุกวันเท่าที่ผมฟังเนี่ยมีทุกวันนะครับเคยคิดไหมว่าปีหน้าเราอาจจะไม่ได้นั่งตรงนี้เคยคิดไหมครับว่าครั้งต่อไปอาจจะไม่มีเราอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆที่ทำให้พวกเราทุกคนที่นี่มีโอกาสมีลมหายใจมีเวลามีสติสัพพัญญะในการที่จะมานั่งฟังเรื่องราวของศาสนาที่นี่มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานศาสนาขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะๆนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุซีบะห์ให้สิ่งต่างๆที่เป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกเราในที่นี้และทั่วประเทศไทยแต่พวกเราก็ผ่านมันมาได้นะครับแต่ยังไม่ผ่านพ้นโดย100% เราก็ยังคงต้องขอดุอากันต่อไปภัยพิบัติเหล่านี้พี่น้องไม่ต้องไปดูไกลภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับเราในเรื่องของโรคระบาดเอากันเห็นเอากันชัดๆพี่น้องครับถามจริงๆเราเนี่ยคนละหมาดคนขอดุอาต่ออัลลอฮ์คนถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นคนซิกรุลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเมื่อเชื่อวันทำไมเราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโรคระบาดเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องพี่น้องเคยตรวจสอบพี่น้องเคยทบทวนตัวเองไหมว่าวันนี้พวกเราเนี่ยนะครับอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่งานเนี่ยนะครับจองข้ามปีพอโควิดมาเท่านั้นแหละอาจารย์อับดุลลาตีฟเหมาอินพาลัมมาขายเลยนะ
ปรับตัวเร็วมากเห็นไหมครับอาจารย์ยาฟาร์นะครับอาจารย์อับดุลชุกรอาจารย์อับดุลลอฮ์ผมใครต่อใครหลายๆคนเราไม่มีโอกาสขึ้นเวทีในปีที่ผ่านมา2ปีที่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถูกงดเรื่องการเรียนการสอนศาสนาแบบนี้ถูกงดเราได้รับผลกระทบไหมถามจริงๆคงปฏิเสธไม่ได้และมันก็คือคำตอบที่พวกเราสามารถที่จะสัมผัสมันได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้พวกเราตรงนี้ได้พยายามพินิจพิจารณาว่าทำไมเหตุการณ์ต่างๆภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ตั้งแต่ในยุคอดีตจวบจนกระทั่งถึงในยุคของเราเนี่ยเรานี่ยังดีนะครับยังเจอแค่โควิดคนในอดีตประชาชาติในอดีตคนในยุคของท่านนบีรุ่นก่อนๆพี่น้องเห็นไหมครับวันนี้เราจะโทษใครหรือเราจะโทษลุงตู่โทษไหมไม่ต้องไปโทษเขาอะนะครับไม่ต้องไปโทษใครทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วมันเป็นไปเป็นเพราะการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่ผมกำลังจะเสริมนั่นก็คือมันมาจากน้ำมือของเราเองสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์ชูรออายะห์ที่30นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยังไงพี่น้องครับกล่าวเตือนพวกเราคนที่มีสติปัญญาและบรรดาผู้ศรัทธาที่อ่านกุรอานพี่น้องพยายามทบทวนดูนะครับว่าวันนี้จริงไหมสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเราเชื่อแหละครับว่านี่คือการกำหนดสภาวะการจากพระผู้เป็นเจ้าของเราเราไม่เถียงเราเชื่อโดยสนิทใจ 100% แต่อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องยอมรับนั่นก็คือทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นและความวิบัติภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตต่อไปข้างหน้าเราเองมนุษย์เองมีส่วนสำคัญนะครับวะมาอัศอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบิมากัสบัตไอดีกุมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเคราะห์กรรมต่างๆภัยพิบัติต่างๆที่มันมาประสบแก่พวกเจ้าเนี่ยก็อันเนื่องมาจากน้ำมือของพวกเจ้านั่นแหละนะครับวะยะฟูอันกะซีรินที่พวกเจ้าได้กัสบัตขนขวายได้พยายามทำให้มันเกิดขึ้นเราที่เป็นมนุษย์มานานเนี่ยเรามีส่วนในภัยพิบัติต่างๆครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่ในยุคของนบียุคก่อนๆพี่น้องลองดูประวัติศาสตร์สิครับสมัยนบีลูตอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงบาลามาเนี่ยเพราะใครเพราะกลุ่มลูตใช่ไหมกลุ่มชนของนบีลูตใช่ไหมสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงภัยพิบัติมาให้คนในยุคนั้นเนี่ยเพราะกลุ่มชนของนบีนัวที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ใช่หรือไม่ใช่ไหมครับสมัยของท่านนบีอิบรอฮีมสมัยของนบีแต่ละท่านแต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนแล้วแต่มนุษย์เนี่ยนะครับมีส่วนในการกำหนดสิ่งที่เป็นภัยพิบัติด้วยกับน้ำมือของเขาเองไม่ใช่กำหนดที่เป็นการกำหนดสภาวะการแต่มนุษย์มีส่วนในการที่ทำให้มันเป็นไปทำให้มันพิบัติทำให้มันหายนะในองค์การอีกหลายๆองค์การนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งนะครับทำให้ทั้งในทางบกทั้งในทางทะเลเนี่ยนะครับนะมันเกิดภัยพิบัติมันเกิดสิ่งต่างๆที่เป็นหายนะอันเนื่องมาจากบีมากัสบัตไอดินนาสน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาวันนี้อย่าเพิ่งโทษใครวันนี้อย่าเพิ่งโทษใครตรวจสอบตัวเองก่อนสังคมเราเนี่ยนะครับมันแปลกอย่างหนึ่งเราเนี่ยชอบที่จะโยนความผิดให้คนอื่นชอบที่จะโทษคนอื่นชอบที่จะเอาความผิดเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นนี่คือนิสัยของมนุษย์ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งผมนะไม่ยกเว้นแม้กระทั่งผมนะครับมันคือนิสัยเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราชอบเอาดีใส่ตัวและพยายามจะเอาความชั่วใส่คนอื่นนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่าวันเนี้ยภัยพิบัติเคราะห์กรรมบาลาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราส่วนหนึ่งมันเกิดจากน้ำมือของพวกเราส่วนหนึ่งทั้งในทางบกทั้งในทางทะเลมันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้นวันนี้
เขาฮิตกันมากเลยคำนี้เขาบอกว่ากรรมเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระทำใช่ไหมครับใช้ได้เลยพี่น้องกรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่เวรกรรมอะไรนะหมายถึงกรรมเนี่ยที่มันเป็นผลแห่งการกระทำเนี่ยกรรมเนี่ยนะครับที่เราทำและที่เราได้รับปัจจุบันเนี่ยผลของการกระทำมาจากผลที่เราทำทั้งสิ้นเลยดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องอาจารย์อับดุลลาติฟขึ้นต้นเอาไว้ได้สวยมากนั่นคือสาเหตุที่โลกใบนี้มีภัยพิบัติสาเหตุที่สังคมเราเกิดภัยบาละอันเนื่องมาจากว่าพวกเราไม่ยอมเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์การอัลกุรอานที่อาจารย์ยะฟัดได้ยกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับกุนตุมคอยรออุมมะตินอุกลิยัตลินนาสตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมีดูนบิวะตุมีนูนบิลลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอายะห์กุรอานองค์การนี้พี่น้องครับท่านอุมัรอิบนุลคอตอบบอกเลยว่าองค์การอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกประทานมาให้คนรุ่นเรานะครับไม่ใช่องค์การอัลกุรอานองค์การเนี่ยท่านอุมัรอิบนุคอตอบอธิบายบอกว่ากุนตุมตรงนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังพูดถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตนั่นคือบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่พวกเรานะที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ใช่พวกเรานะครับอย่าขอมาอัพจริงๆนะครับอย่าเข้าใจอย่าปั้นเจอว่าอายะห์กุรอานองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮ์ตาลาประทานมาให้กับพวกเราประทานมาให้กับบรรดาซอฮาบะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังยกย่องบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาใช้เงื่อนไขที่ถูกกล่าวหลังจากนี้ตะมูรูนบิลมะอรูฟพวกเขาสั่งใช้กันในเรื่องของคุณธรรมความดีงามวะตันฮาวนะอานิลมุนกัรและเขาห้ามปามสิ่งที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามต่างๆพี่น้องสองเงื่อนไขเนี่ยมันคือโครงสร้างที่ทำให้คนยุคก่อนพวกเราเนี่ยยุคซอฮาบะประสบความสำเร็จตุมีนูนบิลลาห์พวกเรามีกันหมดครับพวกเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดแต่สองเงื่อนไขเนี่ยมันทำยากมากแล้วมันเป็นเอกลักษณ์ของมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามวันนี้เราชวนกันอาจารย์ยะฟัดชวนพี่น้องทำซอดาเกาะห์นะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลาติฟอาจารย์อับดุลชูกตชวนพี่น้องทำความดีแต่จะมีพวกเราอีกสักกี่คนที่จะบอกกับท่านพี่น้องว่าพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องทำเนี่ยมันผิดนะครับเช่นอัชรกุการทำชีริกพูดได้ไหมพี่น้องว่าผิดเอ้าคุยกันก่อนตกลงกันก่อนว่าการทำชีริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การทำเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปั้นเจอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกได้ไหมว่าพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องทำเนี่ยมันผิดถ้าบอกไม่ได้แสดงว่าพี่น้องกำลังทำให้โครงสร้างของอิสลามสั่นคลอนพี่น้องกำลังทำให้โครงสร้างของศาสนาอิสลามบิดเบือนพี่น้องฟังให้ดีนะครับวันนี้เราต้องพูดสั่งใช้ในเรื่องของความดีทุกคนบนเนี้ยทำกันหมดและทุกคนบนนี้จะทำต่อไปนั่นก็คือบอกว่าสิ่งนั้นนะพี่น้องครับมันไม่ถูกนะมันผิดนะครับเพราะสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชาติในยุคก่อนๆหลายๆประชาชาติได้รับความหายนะพี่น้องอยากจะโดนแบบนั้นไหมล่ะไม่ต้องเตือนกันบอกกันให้ทำความดีอย่างเดียวเราสอนกันให้ละหมาดอย่างเดียวสอนกันให้ถือศีลอดอย่างเดียวแต่เวลาใครทำผิดเราอยู่เฉยๆสุภาษิตอาหรับบทหนึ่งพี่น้องครับอัสซากิตุอานินฮักกิชัยฏอนอักรอสการที่เรานิ่งเงียบอยู่กับสิ่งที่ไม่ถูกเปรียบประดุจเหมือนกับเป็นชัยฏอนใบ้อยากเป็นอย่างนั้นไหมถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นเอาองค์ประกอบที่บรรดาซอฮาบะริดวานุลลอฮุอันได้ทำและพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพวกเขาเป็นค่อยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศที่สุดถ้าวันนี้พี่น้องไม่อยากให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นหรือไม่อยากจะได้รับผลกระทบของภัยพิบัติภัยบาลาใดๆพี่น้องจะต้องทำตามเงื่อนไขที่บรรดากลุ่มชนที่เขาได้รับทางรอดมาแล้วในอดีตพี่น้องศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายมากพี่น้องครับไม่ต้องคิดเยอะทำตามสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอาน
สิ่งที่อยู่ในซุนนะไปดูความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะของบรรดาซาลาฟุสซอลและง่ายไหมครับง่ายไหมครับวันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยวันนี้เราไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยอะไรใหม่ๆเลยพี่น้องครับแค่เพียงพี่น้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานปฏิบัติตามสิ่งที่อยู่ในอัลฮะดีษในซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปดูความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะที่เขาทำกันเอาไว้และพวกเขาก็ได้รับชัยชนะพวกเขาประสบความสำเร็จมาแล้วพี่น้องถ้าเรายังไม่อยากจะเป็นบุคคลที่ได้รับความสำเร็จพี่น้องก็ไม่ต้องตามเขาเราก็จะได้หายนะกันแบบนี้กันทั่วหน้าวันอียาซุบิลละพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือหน้าที่ของผมที่ผมต้องบอกกับพี่น้องเรื่องผิดเราก็เตือนกันแต่เตือนแบบที่อาจารย์ตุลาตีฟบอกวิธีการนะครับกุศโลบายวิธีการเราก็มีฮิกมะเราก็มีแบบมีแผนใช่ไหมครับแต่ต้องเตือนไม่เตือนไม่ได้เพราะถ้าไม่เตือนเนี่ยเวลาที่ธรณีสูบเนี่ยพี่น้องครับคนบนเวทีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เว้นอาจารย์ยาฟัตนะครับจะไม่เว้นอาจารย์อับดุลชูโกตนะเป็นอาจารย์ไม่ต้องโดนธรณีสูบไม่ใช่อิหม่ามบ้านอิหม่ามเวลาที่ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยบ้านอิหม่ามโดนเว้นวรรคไหมพี่น้องไม่ใช่ครับดังนั้นเราต้องรับผลของการกระทำที่พวกเราบางครั้งละเลยทำไมคนดีถึงโดนด้วยพี่น้องทราบไหมก็เพราะพวกเราปล่อยปะละเลยแหละครับให้ความชั่วมันดาดดื่นอยู่ในสังคมที่เราอาศัยอยู่เห็นของผิดเราก็ไม่บอกเราก็ไม่เตือนถ้าวันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงอาซาบลงบาลามาในหมู่เข็มของเราในชุมชนของเราพี่น้องเตรียมตัวรับได้เลยเราจะลำบากไปพร้อมๆกันเราจะรับผลกระทบนี้ไปพร้อมๆกันเพราะอะไรเพราะพี่น้องเพราะผมเพราะคนบนเวทีเพราะพวกเราไม่เตือนกันนี่คือสาเหตุว่าทำไมภัยพิบัติในอดีตขนาดมีนบีถูกส่งมาแล้วขนาดมีรอซูลแต่ละยุคแต่ละสมัยถูกส่งมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นยังไม่สามารถที่จะหลีกพ้นภัยพิบัติต่างๆได้เลยเห็นไหมครับเขาโดนกันทั่วหน้าเขาลำบากยากเข็นกันมากมายพี่น้องครับวันนี้เราจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมเราต้องการจะให้สังคมต้องการอยากจะให้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นและทั้งคนดีทั้งคนชั่วเราจะโดนกันทั้งหมดแบบนี้ใช่ไหมถ้าพี่น้องไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นต้องช่วยกันตักเตือนนะครับวิธีการว่ากันอีกเรื่องนึงนะวิธีการในการเตือนว่ากันอีกเรื่องนึงอินชาอัลเลาะห์นะครับอาจารย์ยะฟัดผมขอแค่นี้ก่อนครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับมาชาอัลเลาะห์อาจารย์มุนดิษนะครับได้มาเน้นย้ำนะในสิ่งที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้พูดเพื่อให้ข้อมูลในเรื่องของการสั่งใช้กำชับหรือว่าเราเรียกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยนะครับได้มีความชัดเจนขึ้นและผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของการกำชับในเรื่องของการตักเตือนในเรื่องของคุณงามความดีหรือการห้ามปรามในเรื่องของความชั่วนั้นไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูที่อยู่บนเวทีนี้เท่านั้นนะพี่น้องนะและไม่ได้อยู่ในอัลกุรอานที่มาชาอัลลอฮ์เป็นการอ่านได้อักษรละสิบผลบุญแล้วก็เป็นความสวยงามเพียงเท่านั้นหรืออยู่ในหะดีษของท่านนบีเป็นปรัชญาแห่งโลกนี้หรืออยู่ในความรู้สึกอันสวยงามของเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและเพียงเท่านั้นพี่น้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับใช้ได้จริงเป็นเรื่องที่พี่น้องจะต้องกลับมาพูดคุยว่าอะไรที่เป็นเรื่องที่มันเป็นความผิดนี่พี่น้องเราในฐานะคนเรียนในฐานะคนฟังศาสนาในฐานะคนที่เป็นมุสลิมต้องมีความรู้สึกกับเรื่องเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดที่ท่านนบีพูดก็คือทำใจออกห่างนั่นก็คืออัดอาฟุลอีมานถือได้ว่าเป็นอีมานขั้นต่ำที่สุดแล้วพี่น้องแต่สิ่งที่เราควรจะทำก่อนที่จะถึงลำดับขั้นที่ต่ำที่สุดนะพี่น้องอะไรที่เราสามารถห้ามปรามได้เราควรจะใช้วาจาของเราคำขอร้องของเราการบังคับของเรากับบุคคลที่เรานั้นสนทนาด้วยเล่าให้ฟังกับพี่น้องก่อนที่จะส่งให้อาจารย์อับดุลชุกตยุทธอาจารย์อับดุลชุกตดานิสมันอัลลอฮฺอักบัรนะครับอาจารย์อับดุลจะลงนะอาจารย์อับดุลชุกตดานิสมันนะครับเมื่อวานนี้ผมไปพี่น้องที่ดูที่อยู่ตรง
ที่ผมไปทานอาหารเมื่อวานน่าจะไม่ได้ดูนะเมื่อวานนี้ไปทานอาหารอยู่ที่หนึ่งพี่น้องตามสไตล์ร้านอาหารนี่นะก็ต้องนิ่งหน่องนิ่งหน่องนี่นะคือเพลงพี่น้องเป็นความเป็นมุซีบะห์ที่เรารู้สึกหนักใจมากเมื่อเราไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงเพลงเนี่ยมันมีคำตอบอยู่ไม่กี่อย่างที่เราจะต้องตอบให้ได้แล้วผมเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยผมจะทำยังไง 1. นั่งต่อไปเป็นท้องไม่รู้ร้อนคอกอนะ 2. เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาเป็นคนบาปไม่ใช่เราเราอย่างน้อยเหมือนกับที่ผมบอกในหะดีษนบีทำใจออกห่างน่าจะพอแล้วสำหรับเราหรือประการที่3พี่น้องแล้วไม่มีข้ององูถูกทุกข้อนะข้อที่3ต้องหาวิธีพูดกับเขาให้มันหยุดให้ได้จะด้วยวิธีการใดก็ตามในฐานะผมเป็นลูกค้านี่ผมน่าจะเป็นต่อนะเรื่องนี้ผมประเมินสถานการณ์แล้วผมน่าจะเป็นต่อเมื่อมาเสิร์ฟอาหารผมพูดทันทีพอดีอยากจะคุยกันเนี่ยวันนี้มานั่งเนี่ยอยากจะคุยกันพอดีเพื่อนมาต่างจังหวัดช่วยลดเสียงเพลงหน่อยช่วยปิดเสียงเพลงหน่อยคุยไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ก็ดังมากเขาพยายามเปิดคอคลอสำหรับคนทานอาหารจะได้อาเรศอร่อยขึ้นนะนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเสียงชัยฏอนกวนเราเราก็เลยพูดกับเขาดีๆแหละบอกว่าช่วยลดให้เบาหน่อยผมคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเพื่อนผมมาจากต่างจังหวัดมาชาอัลลอฮ์ได้ผลพี่น้องเดินเข้าไปได้ค่ะลดเสียงลงเขาก็ลดจนกระทั่งผมเดินออกนะแต่ไม่รู้หลังจากนั้นนั้นผมไม่ทราบแต่พี่น้องต้องมีอุดมการณ์ตรงนี้นะที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมมาเป็นตัวอย่างใดๆนะแต่อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าถ้าเราไม่คิดจะทำเลยเนี่ยมันจะไม่มีผลเปลี่ยนแปลงเลยแล้วเราจะไม่เคยลิ้มรสเลยว่ามันจะเป็นความสวยหรูบนเวทีอย่างเดียวว่าอันอัมบุรุบินมารูฟันนะยูอานินมุงกัดมาชาอัลลอฮ์อิสลามดีจริงๆแล้วเราไม่ประกอบในเรื่องของการทำในเรื่องนี้เลยเนี่ยเราจะไม่ลิ้มรสความลำบากตรงนั้นความยากลำบากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องนะให้ช่วยกันพี่น้องช่วยกันพูดดีๆอย่างน้อยที่สุดถ้ามันเป็นไปไม่ได้เขาไม่ลดเราต้องเดินออกพี่น้องเราจะอยู่ร่วมกับเสียงเพลงแล้วถ้าเกิดว่าบาละเกิดขึ้นเนี่ยเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะต่อไปเนี่ยเราคุยกับคนชอบคุยกับแท็กซี่บ้างนะคนนี้ชอบคุยกับแท็กซี่ท่านอาจารย์อับดุลชูโกรดานีสมันนะครับก็เรียนเชิญกับท่านครับครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะที่เราได้มาเห็นการรวมตัวกันนะแล้วก็การได้ช่วยเหลือกันในงานนี้นะผมนั่งมองกล้องเนี่ยนะพี่น้องมีอยู่เกือบ10ตัวได้นะแล้วกล้องแต่ละตัวก็ไม่ธรรมดาแล้วผมก็มองอยู่ในจอเนี่ยมองดูว่ามันมีภาพเคลื่อนไหวคือมีกล้องที่ขยับไปหาคนฟังแต่ผมมองไม่เห็นกล้องอันไหนที่มันขยับเลยแสดงว่ามีต้องมีกล้องที่ไม่ธรรมดาขยับเองได้นะอันนี้ตรงนี้ที่จะบอกคือจะอยากให้พี่น้องได้เห็นการเอาใจใส่ของพวกเราเนี่ยว่าแม้กระทั่งการทำงานศาสนาเนี่ยเราก็มีกล้องดีๆได้ผมก็พยายามมองนะปกติถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องหมุนกล้องต้องอะไรกันนะนี่ได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะน่ะผมก็ว่าแล้วมันขยับเองได้ไม่จำเป็นที่กล้องแบบนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในงานที่มันหรูหราใหญ่โตอะไรที่มันไม่ใช่งานศาสนาแต่ในงานศาสนาเราก็มีได้อันนี้ขอเล่าตอบแทนในหลายทีมงานนะพี่น้องผมมองเห็นหลายเรียกว่าหลายแก๊งมากเลยหลายแก๊งหลายกลุ่มหลายกลุ่มแล้วกันนะแหมทำอย่างกับวัยรุ่นเป็นแก๊งนะนะโดยเฉพาะทีมงานอันอัมมิดเนี่ยนะได้ข่าวว่าเขาเตรียมอุปกรณ์อะไรของเขานี่คือเอาเรื่องเอาราวเลยล่ะนะเอามาแล้วก็เอามาช่วยในเรื่องของการบรรยายทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยก็ไปทั่วทุกมุมของสิ่งที่ยานพาหนะเขาไปได้นะเขาก็ไปทำการถ่ายทำทางด้านทีมงานของยูเซนอิสลามเราก็มาทำการนี่กันแล้วก็พี่น้องจากทางหลากหลายแล้วเวลามางานริวเสียงอิสลามเนี่ยอย่างหนึ่งที่ได้เห็นก็คือได้มาเจอครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยนะ
ผมได้มาเจออาจารย์ผมเต็มเลยนะครั้งที่แล้วที่เราจัดงานกันฝั่งนู้นนะที่ฝั่งมัสยิดนะนะก็มาเจอครูบาอาจารย์กันเพียบเยอะแยะมากมายและในครั้งนี้เนี่ยคือให้เราได้เห็นว่างานของเราเนี่ยวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยที่เราได้ฟังกันผ่านรายการนะบางคนไม่เคยเห็นหน้าค่าตาอาจารย์หรอกนะอย่างที่อาจารย์ยะพัฒน์บอกว่าผมชอบคุยกับแท็กซี่เนี่ยเพราะว่าพอขึ้นแท็กซี่ไปนั่งคุยกับแท็กซี่เขาก็มองหน้าผมเขาจำเสียงได้เขาบอกว่านี่เป็นอาจารย์นะผมเคยเจอที่ไหนเขาเคยเจอที่ไหนแล้วเขาก็คิดไปคิดมาเขาบอกว่าอ๋อนี่เคยเจอในนี้เนี่ยเขาก็ชี้ไปในวิทยุเขาบอกเขาเปิดฟังประจำขับแท็กซี่นะเปิดฟังให้เราเห็นว่าประโยชน์เนี่ยมันไปกับคนหลากหลายมีอยู่ทีนึงไปเจอกับโต๊ะคนเนี่ยมองไม่เห็นละเขาก็มานั่งคุยกับผมคุยกันโดยไม่ตั้งใจนะคุยไปเขาไปคุยมาเขาบอกว่าโต๊ะน่ะมองไม่เห็นหรอกนะแต่โต๊ะจำเสียงได้นะคือให้เราเห็นว่าประโยชน์ของวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยมันกระจายไปมีเหมือนกันนะพี่น้องบางคนก็ฟังแล้วก็บอกว่าเออกับฟังอะนะคนไหนพูดฟังได้เราก็ฟังคนไหนพูดฟังไม่ได้เราก็ปิดอย่างเงี้ยก็ยังดีนะที่เขายังฟังนะก็ทำตุลินละนะเขาก็ยังฟังบางคนมานั่งเถียงกับผมมาบอกว่าเวลาพูดอะไรนะอย่าเข้าข้างตัวเองนะพูดให้มันเป็นกลางหน่อยครับคือขอให้เขาฟังเถอะนะเขาฟังแต่เขาจะเปลี่ยนเองอะไม่ใช่ว่าเราจะพยายามเอาชนะเขาในครั้งเดียวคือใครที่คิดว่าจะได้ว่าให้คนเข้าใจให้คนรับรู้ได้เพียงวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนหรือปีสองปีเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าคนนั้นบ้าเพราะว่าการที่จะให้คนที่เขาไม่มีความเข้าใจเนี่ยมาทำความเข้าใจเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องง่ายนะพี่น้องแล้วการที่อัลลอฮฺตะอาลาจะฮิดายะห์ใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจนะแต่ไม่รับเข้าใจถามเข้าใจไหมเข้าใจเราฟังเราคุยเรารู้เลยคนเนี่ยเข้าใจว่าหลักการที่ถูกต้องคืออะไรความสิ่งที่ควรจะปฏิบัติคืออะไรแต่ว่าไม่ทำเพราะนั้นเราก็พยายามนะพี่น้องพยายามช่วยเหลือกันในเรื่องของงานศาสนาไปแล้ววันนี้เราเห็นพี่น้องหลั่งไหลกันมานะครับเมื่อตอนช่วงมักริบเนี่ยโต๊ะกินข้าวกับไม่พอกันเลยทีเดียวนะพี่น้องก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามาช่วยกันแล้วก็พอเวลาเริ่มมีการบรรยายพี่น้องก็เริ่มเข้ามานั่งฟังบรรยายอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะวันนี้เนี่ยผมมานึกดูว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยที่นั่งอยู่บนเวทีกัน 4-5 คนเนี่ยถ้าเราไม่ได้มานั่งอยู่ข้างบนนี้เนี่ยเราจะได้นั่งอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคือการมานั่งฟังบรรยายเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างนึงนะว่าเราอยากจะได้ความรู้นะมีความพยายามในการขวนขวายหาความรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนฟังเนี่ยมีความตั้งใจแล้วคนที่จะทำการเผยแพร่ทำการสอนเนี่ยถ้าเราหันมาช่วยกันนะพี่น้องวันเนี้ยนะคนที่เรียนจบต่างประเทศนะจะเดินชนกันตายเอาความเยอะเอาเพียงแค่คนนึงเนี่ยสอนฮะดีษสักสัปดาห์ละบทพอไม่ต้องเยอะนะที่จบมาเนี่ยนะคือขอให้มาสอนคุณจะทำงานอะไรก็ทำไปแต่สอนฮะดีษสัปดาห์ละบทนึงนะถามว่าเดือนนึงได้กี่บท4บทปีนึงได้40กว่าบท48บทถามว่าเยอะไหมเยอะนะพี่น้อง10ปีได้400กว่าบทมีหะดีษ400กว่าบทอยู่ใน YouTube มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเราจะมีความรู้ต่างๆอะไรมากมายเพราะนั้นย้อนกลับมาในหัวข้อของเราผมคิดว่าหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยนะหมายถึงอะไรฮะหมายถึงหะดีษที่อายะห์กุรอานที่อาจารย์อับดุลลาตีฟได้ยกไปในตอนแรกนะก็คือหมายถึงการใช้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วให้เราทำการให้มีการตักเตือนกันนะให้เราเข้าใจว่าศาสนาเนี่ยคืออัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่เราบอกว่าที่ท่านนบีได้บอกอัลฮัจญ์อารอฟะการทำฮัจญ์คืออารอฟะอุลามะบอกเลยว่าถ้าใครก็ตามไม่ได้ไปที่อารอฟะแสดงว่าไม่ได้ฮัจญ์ศาสนาคือการตักเตือนกันถ้าใครไม่เคยตักเตือนกันไม่รู้จักการตักเตือนกันแสดงว่าไม่มีศาสนาศาสนากับการนะซีฮะแยกกันไม่ออกคือน้องเพราะนั้นอายะห์กุรอานที่อาจารย์ตุลาทิพย์ได้ยกมาที่ท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าท่านอบูบักรได้บอกนะอบูบักรได้ยกอายะห์กุรอานขึ้นมาว่าอินนะกุมตักรออูนพวกเจ้าได้อ่านอายะห์ที่ว่าอะลัยกุมอัมฟุซะกุมลายดุรกุมมันฎอลละอิซาฮตะดัยตุมตัวใครตัวมันประมาณนี้อะลัยกุมอัมฟุซะกุมคือตัวใครตัวมันลายดุรกุมมันฎอลละอิซาฮตะดัยตุมไม่เป็นไรเวลาที่ใครจะหลงทางเนี่ยใครจะหลงก็หลงไปเวลาที่พวกเจ้าได้รับทางนำแล้วคือจบละถือว่าไม่เป็นไรอายะนี้เป็นอายะที่อะไรฮะความหมายแบบนี้เว
ูบังได้บอกว่าพวกเจ้าในอ่านอายานี้กันแล้วก็บอกว่าตัวใครตัวมันไม่เป็นไรใครจะหลงไปเนี่ยขอให้เราได้รับทางนำก็ถือว่าพอแล้วพวกคุณอ่านอายานี้แต่ว่าวักได้บอกว่าแต่ว่าฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่พวกเราเห็นคนทำไม่ดีเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้จักการปรับปรุงการตักเตือนการแก้ไขกันเนี่ยกลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงบาลามาให้กับพวกเจ้านี่แหละคือเป้าหมายหลักในหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยว่าเวลาที่เราไม่มีการตักเตือนกันเนี่ยบาลามันจะลงมาที่พวกเราทั้งหมดจะโดนบาลากันทั้งหมดเพราะนั้นศาสนาคือการตักเตือนกันจึงต้องมีการตักเตือนกันเราคือประชาชาติที่มีความโดดเด่นประเสริฐที่สุดกุนตุมคอยรออุมมะอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานนะพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยคือประชาชาติที่มีความประเสริฐที่สุดอุคริจัตลินนัสถูกส่งขึ้นมาเดี๋ยวผมพูดเร็วเตือนด้วยนะหรือว่าเร็วไปแล้วเดี๋ยวผมจะหาอยู่เนี่ยว่าใครไปฟ้องผู้อำนวยการว่าผมพูดเร็วในรายการวิทยุพออะไรบ้างบุคอรีนะไม่ค่อยว่าใครนะไม่ค่อยว่าใครวิวันเดนมาว่าผมอาจารย์ช้าๆหน่อยเวลาพูดนะช้าๆหน่อยเร็วไปมีคนโทรมาผมหลายคนเดี๋ยวผมหาก่อนว่าใครเป็นคนโทรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราให้เรารู้จักการตักเตือนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกพวกเจ้าคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดอุคริจัตลินนาสที่ถูกส่งมาในมวลมนุษย์ประชาชาติเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเราถึงเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าตะมูรูนบินมารูฟวะตันฮาวนะอินมุงกับพวกเจ้าใช้กันทำความดีแล้วก็ห้ามปรามความชั่วอันนี้คือเขตคือเส้นที่บ่งบอกให้รู้ว่าเราคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดด้วยกับการใช้ทำความดีและห้ามปามทำความชั่วห้ามปามในเรื่องของความชั่วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีตรงนี้เราไม่ใช่ประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดเพราะนั้นถ้าเราอยากจะมีเนี่ยลองนำสิ่งนี้เนี่ยมาใช้ในการตักเตือนการตักเตือนกันไม่จำเป็นต้องอยู่บนเวทีเสมอไปบางครั้งการตะซีดการคำพูดที่มีผลกับคนเนี่ยบนเวทีไม่ได้มีผลมากไปกว่าการจับมือคุยกันเวลาที่เราได้รู้จักการจับมือคนที่เขาทำอะไรไม่ดีทำอะไรผิดเนี่ยแล้วเรียกมาเตือนเนี่ยแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนคนนั้นโดยเฉพาะเวลาที่เราอยู่กับคนใกล้ตัวเราแล้วเรารู้จักการตักเตือนกันการห้ามปรามกันแต่กลุ่มชนเนี่ยอย่างเวลาเราเนี่ยเราเห็นบนเวทีเนี่ยนักวิชาการนั่งบรรยายกัน2ชั่วโมงแต่ไม่มีน้ำกินเลยเนี่ยเราต้องเตือนกันนะต้องเตือนกันว่าไม่มีน้ำกินเนี่ยอาจารย์พูดน้อยเดี๋ยวลงเดี๋ยวผมหยุดแล้วเนี่ยนะเพราะถ้าไม่มีใครเตือนกันเนี่ยบนเวทีไม่มีน้ำกินเนี่ยเดี๋ยวเป็นปัญหานะเป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องเพราะนั้นเราต้องมาตักเตือนกันด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ทำความดีและก็ห้ามปรามความชั่วเป็นหน้าที่ของอุมมะประชาชาตินี้อัลลอฮฺตะอาลาส่งนบีที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยมาให้กับเราอัลลอฮฺตะอาลาส่งกุรอานคัมภีร์ที่ประเสริฐที่สุดมาให้กับเราเหมือนกันแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์ในชิบรีนเนี่ยมาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเป็นมาลาอิกะห์ที่มาทำการดะอวะให้กับพวกเรานี่ต่อได้ยันเที่ยงคืนน่ะน้ำมายันเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งนี้เนี่ยให้เป็นสิ่งที่เป็นความโดดเด่นของเรานะพี่น้องคือวันนี้เนี่ยเรามาสะกิดใจกันเรามาตักเตือนกันแล้วพี่น้องก็ไปต่อยอดรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยเป็นรายการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องมากนะสิ่งที่พวกเราเนี่ยนะได้รับการสะท้อนกลับมาเนี่ยว่าคนที่ได้ฟังและได้มีการเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับปรุงเนี่ยจากรายการวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่นำมาได้อย่างดีมากแล้ววันนี้เนี่ยขอให้พี่น้องได้นำสิ่งนี้เนี่ยดำเนินต่อไปแล้วเราก็ช่วยกันพี่น้องช่วยให้รายการนี้เนี่ยยืนต่อไปได้นะรายจ่ายรายการวิทยุเนี่ยเดือนนึงเท่าไหร่นะ 3-4 แสนใช่ไหมฮะเราก็ช่วยกันพี่น้องแล้วก็รายการของเราเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์อยู่คู่เราต่อไปรายการนี้เนี่ยผมได้ข่าวนะว่าอยู่กับเงินบริจาค 100% ใช่ไหมฮะไม่มีการค้าขายไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราได้ฟังบรรยายกันตลอด24ชั่วโมงโดยที่เราช่วยกันไม่ต้องมีการตัดมาโฆษณาไม่ต้องมีการรับไม่ต้องมีการมาเอาของมาขายเอาอะไรมาทั้งนั้นแต่ว่ามีการช่วยเหลือกันเวลามีการจัดงานเราก็มาไปมาหาสู่กันมาช่วยเหลือกันแค่เราได้มาร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้มาช่วยกันละนะก็เอาฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ชูกตนี่เป็นคนที่ตักเตือนจริงๆเลยนะเตือนแป๊บเดียวมาเลยน้ำนะ
มาชาอัลลอฮ์ยะซักัลลอฮุคอยรอนขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานนะครับคุณบ่าวนะที่นำน้ำมาให้แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดูชูโกตด้วยนะครับยะซักุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับก็ดังเช่นที่อาจารย์ชูโกตได้เน้นย้ำนะกับเรื่องของการนัสซิฮัตหรือการตักเตือนหลายคนคิดนะครับว่าคำว่านัสซิฮัตนั้นเป็นการตักเตือนคนที่ทำผิดเท่านั้นอิสลามจึงบัญญัติว่าอัดดีนุนนัสซิฮะศาสนาคือการตักเตือนนักวิชาการอธิบายบอกว่าคำว่าอัดดีนุนนัสซิฮะศาสนาคือการตักเตือนนั้นมิได้หมายความว่าตักเตือนเฉพาะคนที่ทำผิดตักเตือนคนที่ทำดีอยู่แล้วเนี่ยแหละให้เขาทำดีเพิ่มขึ้นเห็นไหมพี่น้องหลายท่านบอกว่าฉันจะฟังทำไมวิทยุฉันจะดูทำไมทีวีฉันจะฟังทำไมศาสนาฉันเป็นคนดีอยู่แล้วอัดดีนุนัสซิฮะศาสนาตักเตือนท่านให้ท่านทำดีเพิ่มขึ้นจากที่ท่านมาชอลละมาดอาจจะไม่ตรงเวลาเวลาท่านฟังรายการศาสนามาชอลละปรับปรุงดีขึ้นละหมาดตรงเวลาจากที่ท่านละหมาดตรงเวลาอยู่แล้วท่านอาจจะไม่ได้ละหมาดรอวาติบก่อนหน้าหลังอะไรประมาณนี้ท่านก็ละหมาดรอวาติบเพิ่มขึ้นแสดงว่าคำว่าตักเตือนไม่ได้ตักเตือนเฉพาะคนที่ผิดเท่านั้นแต่ตักเตือนคนที่ดีๆอย่างเราเนี่ยแหละให้ทำความดีเพิ่มขึ้นและยืนหยัดบนความดีนี่แหละเป็นแรงผลักดันนะพี่น้องนะหลายๆอย่างเป็นเรื่องที่ศาสนาสอนให้เรานั้นมีความสวยงามและความเข้าใจไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้เรามีเพียงแค่เนี้ยนะวันนี้มีอยู่พุ่มเดียวก็มีแค่พุ่มเดียวนี่แหละไม่ไปไหนละวันนี้ก็ต้องเลื้อยไปหาสิ่งอื่นด้วยพยายามที่จะแสดงออกซึ่งคุณค่าของอิสลามต่างๆนานามากมายอิสลามมีหลายส่วนไม่ได้มีเพียงแต่สำคัญที่สุดคืออะกีดะห์อิบาดะห์และก็มีอัคลากนะเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องนะรับฟังวิทยุเสียงอิสลามให้วิทยุดังกล่าวได้อยู่คู่กับพี่น้องนะครับและเมื่อเราได้ยินหลายท่านพี่น้องเห็นนะครับเหมือนที่อาจารย์อับดุลชูโกตพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นวิทยุที่ไม่มีโฆษณามีแต่บรรยายเรื่องศาสนาแล้วก็บอกข่าวญะนาซะห์งานโรงเรียนทั้งหลายที่อยู่พูดคุยกับท่านหมดแล้วก็มาจากเงินบริจาคของท่านเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญพี่น้องนะร่วมกันบริจาคร่วมกันทำให้วิทยุดังกล่าวหลายๆคนนะครับมาชาอัลลอฮ์เป็นคนที่สอนดีแต่มีไม่ชอบสื่อสารเหล่านี้ก็ทำให้ความดีที่ท่านสอนดีเนี่ยนะไปไม่ถึงใครก็อยู่แค่ในบ้านอยู่แค่คนที่ท่านรู้จักเพียงเท่านั้นมันก็จบอยู่แค่นี้แต่ศาสนาอิสลามสอนให้ท่านนั้นกว้างขวางรู้จักใช้สื่อสารให้ไปถึงคนอื่นๆด้วยแล้วเราปรารถนาหวังว่าท่านที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะได้ดีขึ้นไปใครหวังสวรรค์เพียงแค่ชั้นต่ำๆก็พอเอาต่ำก็พอแต่นบีบอกว่าอย่างเราเนี่ยนะมนุษย์อย่างเราเนี่ยหวังฟิรดาวส์แล้วท่านจะไปยังไงฟิรดาวส์ท่านต้องเรียนสิท่านต้องอยากจะรู้สิท่านต้องปฏิบัติสินี่คือความจำเป็นของท่านนะที่ท่านจะต้องให้วิทยุดังกล่าวได้อยู่คู่กับท่านนะครับในวันนี้นะครับสุดท้ายพี่ใหญ่ของเรานะครับที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในช่วงของการให้ความรู้สำหรับวิทยากรชุดสุดท้ายเนี่ยนะครับตามที่ อาจารย์ยะฟัดได้นำเรียนกับพี่น้องก็คือให้โอกาสพูดคนละประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะนะแต่ผมสังเกตว่า20นาทีของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน20นาทีของอาจารย์อับดุลลาตีฟค่อนข้างจะยาวนะของอาจารย์อับดุลชากรยี่สิบนาทีแต่สั้นผมเอาตรงกลางก่อนแล้วกันนะนะครับใส่นาฬิกาคนละเรือนนะวันนี้นะครับผมได้รับฟังสาระประโยชน์มากมายเลยนะครับจากวิทยากรทั้ง 3-4 ท่านบนเวทีก็นำเสนอค่อนข้างจะครบถ้วนหมดแล้วนะครับผมเองก็คงจะได้เสริมในบางส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะผมขอใช้เวลาตรงนี้สักนาที2นาทีแล้วเดี๋ยวทดเวลาให้นะครับจับเวลาให้ครูด้วยนะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะพี่น้องได้เดินให้ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามผมในนามของคณะผู้บริหารนะครับคณะครูนักเรียนศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เดินทางไปร่วมงานของเราอย่างชนิดที่ว่าหนาแน่นนะครับหนาแน่นทีเดียวนะครับอินชาอัลลอฮ์ผมเชิญพี่น้องของปีใหม่ไว้เลยนะเชิญล่วงหน้าปีใหม่เดี๋ยวจะประกาศแล้วเดี๋ยวไปร่วมงานกันใหม่นะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับหัวข้อที่เขาตั้งให้มาเนี่ยมันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์มุนซีรอาจารย์ยาฟาร์อาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์ตุชกุลได้นำเรียนกับพี่น้องเวลาที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพระองค์ทรงประสงค์ที่จะเอาผิดเอาโทษด้วยการให้เกิดเป็นฟิตนะหรือเป็นบาละเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาพระองค์ทรงมีวิธีการจัดการที่เหมาะสมสำหรับพระองค์อันนี้เป็นฮิกมะบางคนอัลลอฮ์อาจจะฟิตนะหรือบาละเป็นการส่วนตัวบางคนนะหรือทั้งหมดเลยอัลลอฮ์สุบฮานะตะลาพระองค์อาจจะประสงค์เป็นฟิตนะเป็นบาละโดยท่วนหน้าไม่เลือกเลยอันนี้เป็นฮิกมะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงได้เลยแม้แต่น้อยนะครับเป็นกอดอกอดัดของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลางั้นผมเห็นด้วยนะครับกับวิทยากรบางท่านที่ได้นำเสนอไปแล้วว่าเราที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าโทษเวรอย่าโทษกรรมอย่าโทษเคราะห์สามอย่างเนี่ยสำหรับมุมินผู้ศรัทธาเราเชื่อไม่ได้พูดไม่ได้ซวยเดซัมเป็นเพราะเวรเพราะกรรมได้ไหมครับที่เราทำนะไม่รู้เมื่อชาติที่แล้วทำอะไรเอาไว้ชาตินี้มันถึงลำบากต้องมาขายอินทผลัมสมมติอัลลอฮ์ไม่รู้ทำอะไรไว้หรือเปล่านี่โทษเวรโทษกรรมสมัยปางก่อนชาติก่อนได้ไหมครับสมมติกรณีตัวอย่างเฉยๆมันมีเจ้าเดียวขายวันนี้สมมตินะไม่รู้มีเวรมีกรรมอะไรบางคนพ่อแม่บ่นลูกอะไม่รู้กูทำเวรทำกรรมอะไรได้มึงมาเป็นลูกเนี่ยเคยได้ยินไหมครับพ่อแม่มุสลิมพูดกับลูกแบบเนี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นมุสลิมมุมินผู้ศรัทธาจะไม่โทษเวรไม่โทษกรรมไม่โทษเคราะห์อะไรทั้งสิ้นเลยแต่จริงนะครับส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นผลมาจากสิ่งที่เป็นการกระทําของเราเหมือนที่อาจารย์มุริดนำเรียนกับพี่น้องนี่คือพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่เป็นกอดอประเภทเค้าเรียกอิคติยาริยะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประสงค์ในขณะนั้นเพื่อที่จะดัดนิสัยก็ได้ใช่มั้ยครับในเวลาเดียวกันคนคนนี้อัลเลาะห์อาจจะประสงค์ให้เค้าบลอเหมือนกันแต่อัลเลาะห์ทรงประสงค์เพื่อที่จะลบล้างความผิดให้กับเค้าใช่มั้ยครับเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยสมมุติเนี่ยฝ้าหรือเพดานมันร่วงตุบลงมาเนี่ยข้างหน้าร่วงข้างหน้าก็ตรงเวทีไม่ร่วงสมมตินะร่วงทับพี่น้องข้างหน้าเนี่ยสำหรับบางคนอาจจะเป็นอาซาบก็ได้ใช่ไหมครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นตัมฮีสอัลลอฮ์ลบล้างความผิดให้กับเขาเหมือนกับท่านนบีบอกใช่ไหมครับคนเจ็บป่วยคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งโดนหนามข่วนหนามตำอัลลอฮ์ก็ลบล้างความผิดให้กับเขาฉะนั้นในแต่ละบริบทในแต่ละมิติเนี่ยมันคือบทเรียนที่ดีสำหรับผู้ศรัทธาทั้งหมดเลยแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะเสริมนะครับที่อาจารย์มนฤทธิ์ได้นำเรียนกับพี่น้องว่าหรืออาจารย์อับดุลชะกอตก็เหมือนกันผมเห็นด้วยมากๆเลยส่วนหนึ่งที่ทำให้เราต้องพบเจอภัยบาลาร่วมกันนะมันคือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่เราต้องมีร่วมกันอยู่แล้วเราบกพร่องในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เรามีร่วมกันอัลลอฮ์จึงดัดนิสัยไปพร้อมๆกันเชือดไก่ให้ลิงดูบ้างวันนี้ให้คนนู้นดูน่ะเขาก็เป็นเหมือนกันเองนั่นแหละเดี๋ยวรอคิวเองบ้างใช่ไหมครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอินนัลลอฮะลาอยู่กอยิรุมาบิกอมินอัลลอฮ์ยังจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับให้กับใครหรอกถ้าเขาไม่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงก่อนฉะนั้นทางที่ดีเพื่อให้เรารอดก็คือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราปรับตัวเราเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆถึงแม้จะเป็นภัยบาลอที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งตัวก็ตามไม่ทันตั้งตัวแต่ว่าเราอะไรครับเรามีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะซอฟต์ลงแล้วก็เบาลงมากเลยในสมัยก่อนนะครับผมเคยเจอในตัฟซีรกุรตูบีนะครับท่านคนอิหม่ามกุรตูบีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านอิหม่ามกุรตูบีเล่าให้ฟังนะครับว่าในอดีตกาลเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้ให้มาลีกะจำนวนหนึ่งนะครับลงมาเพื่อที่จะอาซาบคนหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งทั้งหมดเลยมาลีกะก็ลงมาแล้วก็เริ่มที่จะทำลายล้างหมู่บ้านเนี้ยนะครับคนในหมู่บ้านเพราะเป็นคนที่ประพฤติตัวไม่ดีแต่พอมาถึงกลางคันมาลีกะต้องหยุดชะงักชะลอไว้ก่อนไม่กล้าที่จะลงโทษคนในหมู่บ้านนี้ก็ขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นไปเรียนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อัลลอฮ์
หมู่บ้านที่พระองค์ทรงใช้ให้พวกเราลงมาทำลายล้างให้หน้าพระอสูรเลยเนี่ยอัลลอฮ์จ๋ามีคนดีอยู่คนหนึ่งเหลือคนดีอยู่คนหนึ่งมีคนดีอยู่คนหนึ่งยะอบูดูกะอวยัซกุรุกะคนคนนี้อิบาดะห์กับพระองค์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยรีเกตกล่าวรำลึกถึงพระองค์พระองค์ไม่หยุดหย่อนเลยเขาทำความดีที่สุดเลยไม่มีข้อด่างพร้อยไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยรู้ไหมครับอัลลอฮ์สั่งกับมาลิกะห์ยังไงอัลลอฮ์บอกกับมาลิกะห์บิฮีอิบดาอูทำไมเอ็งไม่เล่นมันก่อนเลยพี่น้องฟังนะอัลลอฮ์บอกกับมาลิกะห์ทำไมเอ็งไม่เล่นไอ้คนนี้ก่อนเลยทำไมอะครับเขามีความผิดอะไรเหรอยะอับูดูกะอิบาดะห์ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยยะซกูรุกะซิกรุลลอฮ์กล่าวรำพันพรรณนาถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมอัลลอฮ์กับบอกกับมาลิกะห์ทำไมไม่จัดการไอ้คนคนนี้ก่อนเลยพี่น้องลองนึกซิคำตอบคืออะไรเหมือนที่อาจารย์อับดุลชะกูรอาจารย์มูริดได้นำเรียนกับพี่น้องเลยเป็นเพราะเขาไม่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการบอกกล่าวตักเตือนคนในหมู่บ้านที่อยู่รอบๆ บ้านเขาเนี่ยที่ทำชั่วกันทั้งหมู่บ้านเขาปล่อยอยู่ได้ยังไงจนกระทั่งชั่วทั้งหมู่บ้านใช่ไหมครับนี่คือความรับผิดชอบเขาเป็นเพราะเขาปล่อยให้คนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยชั่วกันไม่เหลือแม้แต่คนเดียวเหลือเขาแค่คนเดียวแสดงว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่อัลลอฮ์จึงบอกกับมาลิกะห์บิฮิอิบดาอูพวกเจ้าไปเล่นมันก่อนเลยจัดการมันคนแรกเลยในกุรอานก็ยืนยันนะครับในลักษณะนี้ว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่ในการบอกกล่าวตักเตือนโดยเฉพาะปรามกันในสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโกรธทรงพิโรธเนี่ยสมควรแล้วที่จะโดนอัลลอฮ์โกรธอัลลอฮ์พิโรธลอยนัลลซีนะกะฟะรูมินบานีอิสรออีลบานีอิสรออีลในยุค ก่อนๆก็โดนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสาปแช่งละนะครับไม่เมตตาพวกเขาเนี่ยลงโทษพวกเขาเนี่ยอาลาลิซานีดาวูดวาอิซับนีมารยัมทั้งสมัยของยุคนบีดาวูดนบีอีซาล้วนแล้วแต่ช่วยกันสาปแช่งนะให้สะสมกับสิ่งที่เป็นความผิดเป็นเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮ์บอกในอายะห์ตับกานูลายะตนาฮาวนะอัมมุงกะรินฟะอะลูเหตุเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ร่วมไม้ร่วมมือไม่ช่วยเหลือกันในการที่จะปรามคนที่ทำตัวไม่ดีในหมู่พวกเขาจึงเป็นการสะสมแล้วที่พวกเรานั้นจะถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลงโทษฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะช่วยกันรักษาสถานีวิทยุเสียงอิสลามนะครับแล้วก็สถานีอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นเครือข่ายที่เราทำงานเหมือนกันเพียงแต่ว่าของบุคอรีมานะซูบินนะเขาทำเป็นวิทยุนะครับจาก FM เปลี่ยนแล้วก็เพิ่ม AM ขึ้นมาของอาจารย์อับดุลลาตีฟช่องอะไรนะของอาจารย์ช่องหลักๆของอาจารย์รอฟานนะรอฟานอาจารย์ยาฟัดนี่รอฟานอาจารย์มุนซิดนี่นะครับมรดกอิสลามรอฟานอาจารย์อับดุลชะกูรยาติมทีวีนะพี่น้องช่วยแล้วก็แบ่งเบาภาระกันถ้าเราไม่ช่วยกันนะแล้วก็โยนภาระตรงนี้ไม่เป็นไรอาจารย์บัลติฟพูดแล้วพี่น้องจะให้อาจารย์บัลติฟพูดอยู่คนเดียวได้ยังไงใช่ไหมครับอาจารย์บัลติฟจะต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวจะต้องมีภารกิจอื่นๆอาจารย์ยาฟัดก็เหมือนกันนั้นช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกันตรงนี้เวลาเราเห็นคนที่อะไรที่เขาทำงานศาสนานั่นนะครับอยากให้พี่น้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันแบ่งเบาภาระคุณบุคอรีนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำเว็บไซต์อิสลามออนแอร์พี่น้องเคยใช้ไหมครับมาก่อนเนี่ยอิสลามออนแอร์นะครับคุณบุคอรีเนี่ยอยู่สันติชนอยู่หลายสถานีเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเติบโตมาจนกระทั่งมาณวันนี้นะครับมีวิทยุอย่างน้อยๆก็ไหลคลื่นพอสมควรตอนนี้นะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนรอมฎอนนี่เราก็มีวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ของอะไรที่จะต้องออกอากาศให้ทั่วถึงกับพี่น้องนะครับเพราะมีพี่น้องส่วนหนึ่งนี่อาจจะก็เรียกว่ารับฟังได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นของพื้นที่เพราะโดยพรบ.นะครับของการออกอากาศวิทยุโดยเฉพาะวิทยุชุมชนเนี่ยคลื่นเป็นของทหารเขาให้1คลื่นรัศมีประมาณไม่เกิน15กิโลพี่น้องวิ่งจากเนี่ยจากเนี่ยโรงพยาบาลน้องจอกเขตน้องจอกเลยนะไปถึงเนี่ยแยกมินเนี่ยสิบเท่าไรกิโล13ใช่ไหม13กิโลนั่นคือรัศมีที่เขาอนุญาตให้เราออกอากาศได้แต่ทุกวันนี้เราก็มีเทคนิคนะเพิ่มช่องตรงนู้นบ้างเพิ่มสัญญาณตรงนี้บ้างอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งปัจจุบันนี้เราไปทุ่งครุเราไปฝั่งทนนะครับเราไปบางบัวทองท่าอิฐของอาจารย์มุนริศนี่นะครับฝั่งนี้เราไปจนกระทั่งนะบางทีเนี่ยพี่น้องจากวังน้อยอยุธยาเนี่ยโทรมาบอกว่าสามารถที่จะรับฟังได้ฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็
พี่น้องมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยนะครูบาอาจารย์เป็นเพียงแค่กลไกหนึ่งฟันเฟืองหนึ่งที่จะทำให้วิทยุมีการบรรยายการให้ความรู้พี่น้องก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะครับร่วมบริจาคช่วยเหลือในโครงการต่างๆเหล่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับมันก็จะเป็นผลบุญและเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะช่วยลดความโกรธความพิโรธของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องครับเรื่องของการทำงานศาสนาเรื่องของการดะวะห์เนี่ยเหมือนกับที่วิทยากรทั้งหมดเนี่ยพูดเป็นเรื่องเป็นภารกิจความรับผิดชอบร่วมจริงอยู่นะครับเป็นฟารุดูกิฟายะเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ถือว่าพ้นภาระความรับผิดชอบของพี่น้องแต่ในบางสถานการณ์เนี่ยพี่น้องจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในส่วนความรับผิดชอบตรงนี้โดยตัวของพี่น้องเองมันจะขยับมาเป็นฟารุดูอีนสำหรับพี่น้องในบางสถานการณ์เช่นในกรณีที่พี่น้องประสบเหตุซึ่งหน้านะเรื่องนี้วิทยากรเขาอาจจะพูดกันแล้วแต่เวลาพี่น้องไปเจอเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเหมือนกับที่วิทยากรเขาพูดภาระความรับผิดชอบตรงนี้มันจะถูกยกระดับขึ้นมาเป็นฟารุดูอีนของใครของพี่น้องแล้วเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วอีกประมาณ10วันเท่านั้นเองจะถึงเดือนรอมฎอนแล้วพี่น้องลองไม่มีวิทยุเสียงอิสลามที่จะฟัง24ชั่วโมงวิทยุส่วนมากเขาก็จะออกอากาศตี2ถึงตี5ใช่ไหมครับตี2ถึงตี5กลางวันเขาไม่ได้ออกอากาศไม่ได้เผยแพร่ความรู้แต่ว่าวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะทำหน้าที่ทั้งกลางวันแล้วก็ทั้งกลางคืนนะก็ฝากกับพี่น้องก่อนละกันว่าให้ช่วยสนับสนุนให้ได้มากที่สุดผมเองนะครับได้มีโอกาสเดินขอบคุณพี่น้องหลายๆร้านที่ได้มาร่วมนะได้มาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับในวันนี้หลายร้านนะหมดตั้งแต่ช่วงประมาณสักละหมาดอิชานี่เริ่มหมดแล้วเหลือร้านข้าวผัดผมใครทานข้าวผัดแล้วนะอาจารย์อับดุลลาตีฟอุดหนุนแล้วผมตั้งใจจะไปอุดหนุนอินทผลัมของอาจารย์อับดุลลาตีฟเหมือนกันตั้งใจเอาไว้เนียดเอาไว้อิชาแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวออกบวชแล้วก็จะไปอุดหนุน อินทผลัมของอาจารย์อับดุลลาตีฟหน่อยนะก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้พี่น้องทยอยกันมานะผมเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของคุณบุคอรีนะครับก็มีอีกหลายๆอย่างที่เรากำลังที่จะพัฒนาช่องสถานีของเราให้มันครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจะจัดซื้อเครื่องออกอากาศเครื่องส่งสัญญาณนะครับอีกจำนวนหนึ่งเพราะว่าไอ้เครื่องที่เราใช้อยู่เนี่ยซ่อมบำรุงไม่ได้แล้วที่สันติชนนะครับเราซ่อมทั้งเสาทาวเวอร์ซ่อมทั้งสายส่งสัญญาณเครื่องรับสัญญาณเครื่องปรับอากาศห้องนะครับหมดไปเยอะไอ้ที่เราประกาศรณรงค์ที่บาแลของอาจารย์มุนริดได้ไป 300,000 กว่าก็ยังไม่พอนะครับแล้วตอนนี้เรามีคลื่นที่เราจะต้องออกอากาศในระบบ AM 1251ซึ่งตอนนี้ทดลองออกอากาศอยู่เป็นระยะนะก็มีช่องสัญญาณอื่นหรือว่ารายการอื่นอาจจะใช้สัญญาณร่วมกับเราด้วยไม่เป็นไรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาช่องของเรานะครับเสียงอิสลามเนี่ยให้ครอบคลุมกับพี่น้องมากยิ่งขึ้นตอนนี้นะครับ1251เนี่ยพี่น้องในอินโดนีเซียสามารถรับฟังได้ดีใจไหมจากที่เคยฟังแค่15กิโลแล้วก็ข้ามไปนู่นอะไรร่มก้าวข้ามไปศรีนครินทร์บ้านบุคอรีข้ามไปตรงนั้นเนี่ยเราใช้วิธีเพิ่มเสาหนึ่งก็ 35,000 ต่อเดือนได้ไหมครับถ้าผมจะขอ 35,000 แต่บุคอรีหาได้มาจีด้าเนี่ยสอนหนังสือด้วยเป็นโคศกด้วยอินนาลิลลาห์วะอินนาทุกเช้าเลยใช่ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามีคนที่เขาออกหน้าเขาทำแทนเราแล้วแต่สตังค์ไม่มีมีไหมไม่มีวันนี้พี่น้องลองหยิบในกระเป๋าดูซื้ออะไรไปมั่งแล้วมันเหลือกี่บาทวันนี้เศษตังค์จะไม่เอากลับบ้านแบงค์20อาจจะช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์ได้คนดีมาสักคนหนึ่งในคืนนี้ก็ได้วันก่อนนี้ผมดูคลิปของดร.อับดุลรหมานอัสซุมัยต์นะครับเป็นนักดาอียะห์ของคูเวตเขาทำคล้ายๆแบบอีกอซ่าคล้ายๆแบบอะไรเนี่ยคนเนี้ยอะไรนะเขาเรียกมูลนิธิศรัทธาชนนะครับลงพื้นที่ไปขุดบ่อน้ำไปสร้างบ้านสร้างบาแลสร้างอะไรล่ะที่พักของพวกไอ้ตามพวกกัมพาเขาบินไปแอฟริกานะครับไปที่แอฟริกาไปถึงก็นะครับมีกลุ่มแพทย์อาสามีเจ้าหน้าที่ของทางประเทศปลายทางนะครับเขาต้อนรับอยู่แล้วเขาก็ฉีดวัคซีนฉีดนู่นฉีดนี่ให้ยาให้อะไรนะให้อาหาร
ทำโครงการทำเต็นท์ทำอะไรเสร็จแล้วถึงวันจะบินกลับวันที่กำลังลาเพื่อนร่วมงานของประเทศปลายทางนะครับเขาก็สลามจะมาขึ้นรถอยู่แล้วครับจะไปสนามบินเชฟอับดุลรอห์มานอัสซุเมตบอกว่าฉันต้องหยุดเดินเพราะฉันได้ยินเสียงตะโกนมาแต่ไกลเลยท่านคะรอนิดนึงเชฟก็หยุดยืนรอพอดีก็มีผู้หญิงแอฟริกานะนิโกตัวดำปี๋เลยอุ้มลูกตัวนิดมาลูกเขาเรียกแกรนน่ะมีแต่กระดูกหนังหุ้มกระดูกอุ้มมาก็อุ้มมาท่านคะช่วยลูกหนูอีกคนหนึ่งได้ไหมเพราะว่าเด็กคนนี้เหมือนกับตกสำรวจนะและที่สำคัญก็คือเป็นนัสรอนียะเป็นนัสรอไม่ใช่มุสลิมเพราะนั้นกลุ่มที่เข้าไปลงพื้นที่ไปทำอิกอซาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็คนที่เข้าโครงการส่วนมากก็จะเป็นเด็กมุสลิมผู้หญิงแอฟริกาคนนี้นะครับมาบอกท่านคะขอลูกหนูอีกคนหนึ่งได้ไหมใส่ชื่อให้ลูกหนูหน่อยนะลูกหนูแกนจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกสะดือเนี่ยปวดจุนไหมเนี่ยนะครับตาโบ้คือเหมือนกับผีอ่ะมีแต่กระดูกนะเชคบอกว่าหันไปบอกกับทีมงานนะช่วยคนนี้อีกคนหนึ่งคนงานบอกว่าเต็มหมดแล้วเกินกำลังของเราแล้วแล้วงบประมาณก็มีจำนวนจำกัดแล้วก็กระซิบบอกนัสรอนียะคริสเชคบอกยิ่งคริสยิ่งต้องช่วยยิ่งคริสยิ่งต้องช่วยผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้หนูแลกอะไรก็ได้ให้หนูมาเป็นอิสลามด้วยหนูก็ยอมแต่ขออะไรขอให้ช่วยรับลูกหนูอีกคนหนึ่งเข้าโครงการเพื่อที่จะรักดูแลรักษาพยาบาลให้เด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงไม่แกนแบบเนี้ยเช็คบอกโอเคเลยแต่เจ้าหน้าที่บอกเช็คไม่ได้แล้วมันเต็มแล้วงบก็หมดแล้วไม่มีอะไรไม่เหลือแล้วเช็คก็เลยบอกงั้นผมช่วยส่วนตัวก็แล้วกันผมมีธุรกิจของผมออกช่วยส่วนตัวเขาถามนะครับเขาถามว่าเช็คถามว่าถ้าจะให้ที่ค่ายเนี่ยมันเต็มแล้วนะไอ้ศูนย์พักพิงเนี่ยมันเต็มแล้วถ้าเธอจะเอาลูกเธอกลับไปบ้านแล้วไปเลี้ยงดูเองเนี่ยใช้วันหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมรับผิดชอบเลยปีนี้ทั้งปีเลยผมจ่ายให้แต่ผมจ่ายจากอะไรจากงบส่วนตัวของผมรู้ไหมครับเขาบอกเท่าไหร่ผมจำสกุลเงินของเขาไม่ได้แต่พอคิดเป็นเงินแล้วเท่ากับ1 ริยาลครึ่งต่อวันเพื่อที่จะซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับเด็กคนนี้เชคบอกอัลลอฮ์ทำไมจะช่วยไม่ได้วันหนึ่งเท่ากับน้ำอัดลมแก้วเดียวทำไมจะช่วยไม่ได้เชคบอกเลยวันหนึ่งไอ้คุณเนี่ยวันละ2 ริยาลเดือนปีหนึ่ง365 วันเท่าไหร่คิดสิพ่อค้าใช้เครื่องคิดเลขเชคบอกงั้นเดี๋ยวเหมาให้ไปปีเลยแล้วก็สั่งให้เลขาเนี่ยจ่ายเชคให้เอาไปอะไรไปขึ้นเงินแล้วก็รับเลี้ยงเป็นประมาณกี่ร้อยกี่จำไม่ได้เหมือนกันพี่น้องครับเชคบอกหลังจากนั้นอีก7ปีกว่าเชคได้มีโอกาสไปเปิดอาคารตรงศูนย์ตัวเนี้ยคืออาคารมันขยายจากเป็นค่ายธรรมดาตอนนี้เป็นอาคารคอนกรีตเป็นอะไรไปแล้วเชคไปเปิดวันที่เชคไปเปิดเนี่ยนะครับเชคบอกว่าเห็นมีผู้หญิงกับเด็กคนนึงยืนอยู่ข้างๆแบบเนี้ยแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักมาจำไม่ได้พี่น้องครับหลังจากที่เช็คกล่าวเปิดอะไรเสร็จเรียบร้อยนะเด็กผู้หญิงแอฟริกันคนนี้จูงเด็กน้อยคนหนึ่งเข้ามาหาจูงเด็กน้อยหนึ่งคนหนึ่งเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมท่านจำหนูได้ไหมคะท่านจำหนูได้ไหมคะเช็คก็นึกอยู่นานก็ไม่รู้นะขดำมันกันหมดเลยเขียวทั้งหมดนี่ใครจะไปจำได้7-8 ปีประมาณ8 ปีนะครับที่เช็คเล่านะนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าถ้าท่านจำไม่ได้จำหนูไม่ได้แต่หนูจะบอกว่าเด็กคนเนี้ยชื่ออับดุลรอห์มานเหมือนกับเชคเลยเขาตั้งใจตั้งชื่อลูกที่เปลี่ยนมาเป็นมุสลิมเด็กคนนี้เด็กพิการที่เล่าให้ฟังเนี่ยเขาตั้งใจตั้งชื่อลูกของเขาชื่ออับดุลรอห์มานให้เหมือนกับเชคเลยเพื่อให้ลูกของเขาเนี่ยในอนาคตนะได้เป็นคนที่ทำงานศาสนาและมีน้ำใจเหมือนกับเชคอับดุลรอห์มานอัสซุเมตเช็คบอกดีใจมากเลยนะที่เธอชื่อเหมือนกับฉันเขาก็กอดเขาก็หอมแม่ก็บอกว่าเช็คจะดีใจมากที่สุดเลยเด็กอายุ8 ขวบจำคุรานสามสิบเล่มเพราะสตังค์ของเช็ค7 ขวบแอฟริกา
จำอัลกุรอานได้เพราะเช็คยอมจ่ายสตังค์วันละ2เหรียญเลี้ยงดูเขา1ปีเขารอดมาพ่อแม่จึงตั้งใจที่จะให้ลูกน้อยคนนี้ก้าวตามรอยเท้าของเชคอับดุลรอห์มานอัสซูเมตพี่น้องครับแบงค์20คืนนี้แบงค์50คืนนี้แบงค์100คืนนี้มันอาจจะเป็นแบงค์หนึ่งที่ช่วยให้คนได้ฮิดายะห์ผ่านอะไรครับเนี่ยผ่านคำพูดคำสอนของครูบาอาจารย์พวกนี้ก็ได้อาจารย์อับดุลลาตีฟอาจจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องนึงแล้วมีคนที่เป็นคนอาซินคนไม่ได้ดีเท่าไหร่เนี่ยเก็บเรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะได้ไหมอาจจะได้พี่น้องครับผมรู้จักคนหนึ่งตอนนี้เมื่อก่อนนี่เขาเป็นฮิปปี้ผมยาวกลางหลังเลยกลางหลังเลยนะก็ไม่ค่อยได้อยู่ในหลักการศาสนาเท่าไหร่แต่ว่าครอบครัวดึงมาพยายามดึงมาอยู่ทีวีมุสลิมมาอยู่ทีวีมุสลิมแล้วก็มาอยู่แผนกตัดต่อฟังอาจารย์ยะฟัดฟังผมฟังอาจารย์อับดุลลาตีฟฟังใครแต่ใครจนกระทั่งในที่สุดตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นผู้ชำนาญการเป็นระดับหัวหน้าแล้วก็เป็นคนมีความรู้คนหนึ่งได้ภรรยาได้ครอบครัวที่เคร่งครัดดีไหมแบบนี้ดีอ้าวแล้วเราจะสร้างคนสร้างสมองขึ้นมานะมันไม่ได้สร้างด้วยอะไรง่ายๆนะมันต้องลงทุนงั้นถ้าพี่น้องอยากจะให้ทีวีไม่ใช่ทีวีมุสลิมอะไรเนี่ยอะไรของเราเนี่ยวิทยุเสียงอิสลามเป็นช่องทางหนึ่งที่พี่น้องขออาสาเป็นเจ้าภาพรวมทำได้ไหมครับคืนนี้เอาแค่แบงค์เศษๆเนี่ยแบงค์ม่วงแบงค์เทาพี่น้องเก็บไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอแบงค์เศษๆใส่ตู้รับบริจาคยัดมือบุคอรีไปเลยไม่ต้องดูแลกี่บาทยัดบุคอรีครูช่วยเต็มร้อยกับอัลลอฮ์สักครั้งหนึ่งคืนนี้และผมเชื่อว่าอัลลอฮ์จะเต็มร้อยกับพี่น้องให้กับอัลลอฮ์แบบไม่นับแล้วอัลลอฮ์จะให้คืนแบบไม่นับเหมือนกันทำได้ไหมครับทำได้เดี๋ยวเนี่ยลงไปเนี่ยมัจญิดะห์ครูให้ไม่ใช่ครูให้ผมให้ฉันให้ช่วยมัจญิดะห์มัจญิดะห์จะได้ช่วยทำงานศาสนานะครับเขาต้องสอนหนังสือเขาต้องมีภาระมีลูกมีเต้ากระเตงลูกอยู่ในทุกวันเนี่ยขับรถไปรับลูกพอใครทัวร์ยานาซะต้องอัดเนี่ยสอนหนังสือเสร็จต้องวิ่งมาห้องอะไรห้องพักครูอัดข่าวยานาซะเข้าต้องประกาศด่วนประกาศช้าหน่อยก็โวยพวกเราเนี่ยโทรไปแจ้งแล้วทำไมยังไม่ประกาศอีกตายมา2ชั่วโมงแล้วทำไมไม่ตายตั้งกับเมื่อวานล่ะจะได้ประกาศให้ตั้งกับเมื่อวานรีบจะให้เขาประกาศเขามีงานมีพระอะไรผมเข้าใจว่าเจ้าภาพนะอยากจะให้รีบประกาศญาติพี่น้องจะได้ทราบข่าวใช่ไหมแต่ว่าเขามีภาระไหมเขามีภาระบางทีตีสามตีสี่มาหยัดเนี่ยออกจากโรงพยาบาลโทรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่รับเสียงอิสลามไม่ได้เรื่องเลยตีสามตีสี่นู่นซูโบแล้วนะเขาตื่นแล้วอะไรแบบเนี้ยคอยให้คอยแจ้งให้เขาประกาศให้นะครับก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันนะสถานีวิทยุเสียงอิสลามช่องทีวีนะ 3-4 ช่องที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้คือพันธกิจของพวกเราทั้งหมดเลยที่จะต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันผมฝากกับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับลืมดูเวลาเลยไปไหมไม่รู้เลยไปไหมไม่เลยนะถ้าเลยก็ขอมาอัฟกับพี่น้องด้วยนะครับญะซากุมุลลอฮุคอยรอนญะซากุมุลลอฮุคอยรอนอินชาอัลลอฮ์อาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมันนะครับได้พูดคุยกับเราแล้วก็ให้เรื่องราวของศาสนาข้อมูลวิชาการวิทยุเสียงอิสลามก็มีเสียงของอาจารย์อับดุลลอฮ์ด้วยมีพี่น้องผมคนหนึ่งนะฟังวิทยุเสียงอิสลามบอกว่าเวลาอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมันพูดเนี่ยพอดีจะเข้าห้องน้ำนะก็อันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะบางทีต้องกั้นไว้นะฟังอาจารย์อับดุลลอฮ์ให้จบก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปคือเขาชอบอ่ะนะเขาเป็นข้อมูลเนื้อหาสาระที่เขาอยากรู้พอดีและหลายๆคนนะเวลาได้ยินเสียงอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็จะตั้งใจฟังมาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่จะนำพาไปสู่การปฏิบัติมาชาอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับวันนี้ที่เราได้ร่วมพูดคุยกันสุดท้ายปลายทางในวันนี้นะเรามีเวลาอีกเล็กน้อยเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์มุนซิรได้พูดคุยในช่วงสรุปของเราถือว่าได้ปิดมัจลิสในวันนี้ไปเลยนะให้อาจารย์มุนซิรได้สรุปให้กับพี่น้องในหัวข้อของเราที่เราได้พูดกันทั้งหมดในวันนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาห์สรุปนี่ผมคงไม่ต้องสรุปแล้วมั้งครับเพราะว่าวิทยากรที่อยู่บนนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ชัดเจนในเรื่องของวิชาการอยู่แล้วแต่ว่าได้ยินอาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างของคนต่างประเทศผ
ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจอยากจะยกตัวอย่างเหมือนกันข้อดีของการที่เรามีวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องจำหญิงชราคนหนึ่งได้ไหมวิทยากรบนเวทีเนี่ยเคยพูดถึงท่านหมดเลยพี่น้องลองเดาสิครับว่าใครเห็นไหมพี่น้องยังรู้เลยครับวิทยากรตรงนี้เนี่ยผมเคยฟังท่านพูดถึงผู้หญิงชราคนหนึ่งชื่อโตสวยนะครับโตชื่นเราน่ะเรียกโตสวยเพราะว่าอาจารย์ฟริตแกเป็นคนตั้งแต่ชื่อจริงอ่ะชื่อโตชื่นนิฮารอนแล้วก็มีในกรณีที่เป็นเคสแบบนี้อีกประมาณหลายเคสมากในเขตหนองจอกเป็นข้อดีที่พี่น้องจะต้องช่วยกันสนับสนุนวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องเชื่อไหมครับมีคนเฒ่าคนแก่หลายคนในหนองจอกนอนติดเตียงก่อนหน้านี้เขาเคยมานั่งฟังบรรยายกับพวกเราตรงนี้แหละครับก่อนหน้านี้เขาเคยมาช่วยงานศาสนาเคยมาตามฟังบรรยายจากอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์ยาฟัดอาจารย์อับดุลชูโกรดแต่วันนี้เขามาไม่ได้เขานอนติดเตียงพี่น้องครับผมเข้าไปเยี่ยมแกโทรมาตามนะแบบนี้หลายคนเลยแต่ขออนุญาตยกในกรณีของตัวสวยนอนพี่น้องครับวิทยุหนึ่งเครื่องวางข้างหูเลยเปิดเสียงอิสลามทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมกำลังจะบอกว่านี่คือข้อดีของวิทยุเสียงอิสลามที่พี่น้องจะต้องช่วยกันสนับสนุนและมีกรณีแบบนี้มีเคสแบบนี้หลายเคสมากโต๊ะไม่ไหวโต๊ะลุกไม่ได้โต๊ะป่วยติดเตียงมาเก็บสตังค์หน่อยผมบอกบังอับดุลกะรีมบอกทีมงานช่วยไปเก็บสตังค์กันเพราะเขาฟังวิทยุเสียงอิสลามคอยหล่อเลี้ยงความรู้สึกลูกเต้าไม่ค่อยมีว่างหรอกครับแต่เขาฟังตุ๊กครูฟังการเรียนการสอนอิสลามฟังเรื่องราวต่างๆของศาสนาทำให้เขามีหัวใจพองโตในการที่จะล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมเอาตังค์มาให้ตัวสวยแล้วนะ500บาทนะครับเขาบริจาคมาแล้วโทรมาตามผมไปเก็บสตังค์จัดให้แล้วนะครับตัวสวยก็ฟังอยู่ผมเชื่อว่าเพราะแกเปิดฟัง24ชั่วโมงผมเข้าไปนอนอยู่กับเตียงฟังวิทยุเสียงอิสลามบริจาคให้ที่สื่อบริจาคให้วิทยุเสียงอิสลามที่ไหนมีนะครับรณรงค์ก็จะโทรมาตามนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์อาจารย์มุซิบไปเก็บตังค์หน่อยผมก็ไปนี่คือข้อดีเสียงอิสลามคอยหล่อเลี้ยงชีวิตบางชีวิตที่พี่น้องอาจจะรู้หรือไม่รู้เสียงอิสลามพยายามที่จะให้นำเสนอสิ่งต่างๆที่เป็นทางนำให้กับอีกหลายๆชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่จะยอมรับนับถือศาสนาอิสลามเพราะการเรียนการสอนวิทยุเสียงอิสลามเป็นวิทยุที่สอนศาสนาเมื่อกี้พวกเราบนเวทีพูดแล้ววิทยุเสียงอิสลามเป็นวิทยุที่สอนเรื่องของศาสนาและศาสนาอิสลามคือการตักเตือนพี่น้องครับนี่คือนโยบายและก็อุดมการณ์ของเสียงอิสลามพี่น้องก็สามารถที่จะเตือนวิทยุเสียงอิสลามได้เวลาที่เราทำอะไรผิดเวลาที่เราทำอะไรพลาดพี่น้องเตือนเราจะเตือนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะรังสรรค์สิ่งดีๆต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมให้วิทยุเสียงอิสลามคอยหล่อเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขามีกำลังใจให้เขามีกำลังกายให้เขามีอีหม่านในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อด้วยกับการเป็นมุสลิมที่ดีอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันนะครับสนับสนุนให้วิทยุคลื่นนี้อยู่คู่กับสังคมต่อไปครับอาจารย์ยะฟัดครับขอแค่นี้พอครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะอินชาอัลลอฮ์วันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราเดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้นะครับให้วิทยุเสียงอิสลามได้คงคู่อยู่กับพวกเราต่อไปทั้งรอมฎอนในปีนี้และจนกระทั่งถึงรอมฎอนปีหน้าคนที่คิดจะทำอะไรในเรื่องของคุณงามความดีในรายการวิทยุเสียงอิสลามตั้งแต่คุณบุคอรีแล้วก็ทีมงานทุกๆคนก็ขอให้ประสบความสำเร็จให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านวันนี้ท่านมีส่วนร่วมอย่างมากนะที่นำครูบาอาจารย์มาถึงวันนี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นและก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานท่านให้ท่านนั้นมีริสกีเพิ่มพูนนะครับให้ท่านมีอายุมีแรงกำลังกายกำลังใจในความในการทำอามัตอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่ท่านนั้นจะเป็นบ่าวที่ดียืนหยัดอยู่ในดุนยาแห่งนี้และก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันกับตัวท่านนะ
พอที่ท่านมาได้เป็นตัวแทนอยู่ในดุนยานี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท่านนั้นมีความตั้งใจที่ถวายความภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งอันใดที่วันนี้เราพูดคุยกันอาจจะผิดพลาดบ้างก็ขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ด้วยนะครับสิ่งอันใดที่เป็นความดีอยากจะให้พี่น้องช่วยกันหล่อเลี้ยงช่วยกันดูแลวิทยุเสียงอิสลามต่อไปพวกเราเองในฐานะวิทยากรก็จะทำหน้าที่กันต่อไปด้วยความพยายามด้วยความมุ่งมั่นด้วยเจตนารมณ์ที่เรานั้นได้รับอามานะอันยิ่งใหญ่จากศาสนาของเราให้ได้ดำรงอยู่ในสังคมของเราผ่านสื่อสารวิทยุแบบนี้ต่อไปซึ่งเราไม่มีความรู้สึกว่าเดียดฉันใดๆเลยนะหลายคนบอกว่าเราได้ออกทีวีเรามีทีวีไม่ใช่เลยพี่น้องคราใดที่เราอัดวิทยุเสียงอิสลามมีคนมาอัดให้กับเราเนี่ยเรารู้สึกพองโตรู้สึกดีใจที่เสียงดังกล่าวจะผ่านวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็สู่ท่านเรามีความรู้สึกว่านี่คือเครื่องมือสื่อสารที่เรารู้สึกว่าทรงประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เรียกว่าแหลมคมที่เข้าสู่ทุกสังคมผมไปอยู่ในสถานที่ใดก็จะมีพี่น้องฟังวิทยุเสียงอิสลามผมพูดออกมาคำใดเขาจะบอกว่าอาจารย์ยะฟัดใช่ไหมที่ฟังฉันฟังวิทยุเสียงอิสลามอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นอยากจะให้พวกเราทุกคนได้มีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เป็นอามานะร่วมสิ่งที่เราจะได้ร่วมดูแลด้วยกันนะแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องของคุณงามความดีสุดท้ายนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานทุกท่านนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู